ในคอมพิวเตอร์เฉยๆเนี่ยครับชื่อ A Power Miller นะฮะ A Power Miller เดี๋ยวผมเปิดเว็บให้อาจารย์ดูว่าไปที่ลิงก์ไหนนะครับนี่เป็นลิงก์ตรงของไปดาวน์โหลดนะฮะชื่อว่า apowersoft.com/phone-miller นะฮะตัวนี้คือดาวน์โหลดติดตั้งใน PC ของเราในคอมพิวเตอร์เรานะครับติดตั้งเพื่อที่จะให้เขาเอาหน้าจอมือถือเราขึ้นไปนะฮะอันนี้พอดาวน์โหลดติดตั้งมาเสร็จปุ๊บก็ที่ผมใช้ก็คือใช้แบบฟรีก็คือมันจะมีลายน้ำค้างอยู่นิดนึงก็ช่างมันไม่เป็นไรนะฮะแบบก็ใช้ฟรีได้นะครับคือปัจจุบันเดี๋ยวนี้คือมันมีความสามารถของมือถือมันเยอะขึ้นถูกไหมฮะอาจารย์ก็เจอหลายๆกรณีที่เราต้องการเอาหน้าจอมือถือโชว์ขึ้นมาอย่างเมื่อกี้ผมจะพูดถึงไลน์พูดถึงอะไรต่างๆถ้าผมไม่มีผมเล่นยากเลยทีนี้นะครับมันต้องไปทำไอ้ตัวไอ้วิชวลไลท์ตรงนี้ก็ลำบากอีกอะไรเงี้ยครับเราก็ส่งขึ้นไปตรงๆนะครับตัวนี้พอดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จก็สมัครด้วยอีเมลอะไรก็ได้สักหนึ่งอันนะครับสมัครแล้วก็มันถามว่าจะเสียตังค์ไหมบอกไม่เอานะครับเราก็บอกใช้ฟรีนะฮะใช้ฟรีก็พอนะครับพอติดตั้งเสร็จในคอมพิวเตอร์เราก็จะเจอไอคอนตัวนี้ขึ้นมา1ตัวนะครับไอคอนตัวนี้นะครับผมก็ดับเบิลคลิกมันปุ๊บมันก็เปิดขึ้นมาตอนแรกมันจะเป็นรูปแมวอะไรต่างๆตรงขวามือก่อนเนี่ยแล้วพอผมsign in นะก็สมัครใช้งานด้วยอีเมลใช่ไหมครับมันจะกลายเป็นรูปเรานะฮะตามอีเมลนั้นๆแค่นี้เองนะฮะเสร็จแล้วทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับมือถือเราละนะครับถ้าเกิดเป็นทางด้านของ iPhone เนี่ย iOS เนี่ยครับก็ไม่ที่มือถือไม่ต้องทำอะไรเลยขอแค่เกาะ Wi-Fi วงเดียวกันก็คือโน้ตบุ๊กกับมือถือจะอยู่บนเน็ตเวิร์กเดียวกันนะครับเราก็แค่เงี้ยฮะปัดขึ้นมาแล้วก็จะมีสกรีนมิเรอร์กดสกรีนมิเรอร์ปุ๊บมันก็จะดีเทคเจอชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ผมพอกดเลือกชื่อเครื่องมันก็ฉายหน้าจอผมไปเลยนะฮะนี่คือของในมุมของ iPhone เนาะดาวน์โหลดเสร็จสมัครใช้ปุ๊บมือถือมันทำอะไรปัดขึ้นแล้วก็กดตามแอนิเมชันนี่ฮะปัดขึ้นกดสกรีนมิเรอร์อย่างเงี้ยฮะแล้วมันก็จะออกมาเองนะครับอันนี้คือแต่นี้กรณีของ Android ก็หัวเว่ย Samsung Oppo Vivo ทั้งหลายเนี่ยเนาะก็ต้องดาวน์โหลดแอปA Power Miller ก่อนนะฮะในมือถือด้วยต้องดาวน์โหลดก่อนแต่ของ Apple ไม่ต้องเนาะนะครับดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะฮะทีนี้มีข้อดีก็คือพอดาวน์เสร็จเปิดแอปขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีให้เลือก2อย่างคือ1อาจารย์สามารถเสียบสายกับโน้ตบุ๊กแล้วมันก็ฉายหน้าจอเลยอันนี้ไม่ต้องเกาะ Wi-Fi ด้วยนะดึงไปเลยกับถ้าเกิดต้องการถือเดินก็ให้เกาะ Wi-Fi วงเดียวกันก่อนแล้วก็กดมิลเลอร์มันก็จะเอาหน้าจอของ Android Phone เนี่ยขึ้นมาบนนี้นะฮะนั้นในกรณีของ Android ก็คือลำบากกว่าหน่อยตอนต้องติดตั้งแอปแต่ว่าได้เปรียบตรงที่ว่าผมสามารถเสียบสายก็ได้นะฮะเสียบสายก็ได้แต่ว่าของ Apple นี่ได้อย่างเดียวคือต้องเกาะ Wi-Fi อย่างเดียวนะครับเสียบสายมันไม่รู้จักกันนะฮะอารมณ์ประมาณนี้ทีนี้อีกอันหนึ่งที่ผมเคยใช้แล้วมันเวิร์กนะฮะอย่างถ้าอาจารย์จัดคลาสแล้วมีแบ่งกลุ่มอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราต้องการที่จะทำตัวเองเป็นคล้ายๆกับพิธีกรภาคสนามอะไรเงี้ยนะฮะผมก็ฉายหน้าจอผมขึ้นมาใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมฉายหน้าจออันนี้หน้าจอผมไปแล้วนะครับปุ๊บเสร็จแล้วผมก็แค่เปิดกล้องถ่ายรูปขึ้นมาเฉยๆเนี่ยนะครับประมาณนี้เนาะก็คือผมก็สามารถที่จะถ่ายทางนี้ไปหรือว่าผมเดินลงไปหาอาจารย์ก็คือเด็กกำลังทำงานกลุ่มอยู่นะแล้วก็เดินไปหานักศึกษา
งั้นตัวนี้ผมก็ง่ายๆคือว่าเรากลายว่าเราสามารถเดินไปทีนี้เด็กจะตื่นเต้นฮะคือเรายังไม่ได้บันทึกอะไรเลยเนาะเราแค่เดินไปหาเฉยๆเนี่ยก็ถามเป็นยังไงบ้างแต่ว่ารูปเขาขึ้นบนจอนะครับเวลาทำงานกลุ่มเขาจะตื่นเต้นหน่อยนะฮะแล้วก็อาจจะส่องไปที่โต๊ะทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้เข้าวันนี้อยู่เหรอเป็นยังไงเนี่ยฮะกลายว่าเขาจะมีความสนุกขึ้นมาในเรื่องของการทำกิจกรรมในห้องแค่เราเปิดกล้องขึ้นมาเฉยๆนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบเพราะผมหมุนแนวนอนมันก็จะปรับเป็นจอใหญ่ก็โอเคนะฮะอันนี้คือแบบฟรีก็คือจะเห็นว่ามีลายน้ำอยู่ตรงหน้าจอซึ่งผมก็ช่างมันใช้ได้ประมาณนี้ก็โอเคละนะครับก็คือตัวเอาหน้าจอเราขึ้นบนคอมพิวเตอร์ได้นะฮะโอเคทีนี้อีกอันนึงที่เมื่อกี้ผมลืมไปก็คือที่เวลาทำวิดีโอนะฮะอาจารย์แล้วมันจะมีประโยชน์มากๆก่อนทำวิดีโอคืออาจารย์จะเห็นว่าผมมีซูมมีขีดลูกศรอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยตอนที่ผมบันทึกวิดีโอหน้าจอเนี่ยผมสามารถทำประกอบกับการบรรยายผมไปได้ว่านักศึกษาดูตรงนี้นะครับตรงนี้สำคัญนะแล้วก็ซูมวืบเข้าไปใช่ไหมฮะตัวนี้ใช้โปรแกรมชื่อว่า Zoom It นะครับท่านก็ดาวน์โหลดได้ฟรีเหมือนกันก็ที่กล่องสืบค้นนักพิมพ์สืบค้นดาวน์โหลด Zoom It ได้เลยนะฮะในเบราว์เซอร์อะไรก็ได้นะครับดาวน์โหลด Zoom It นะฮะเสร็จแล้วท่านก็จะเจอเว็บลิงก์นะครับให้แนะนำอยู่2ลิงก์ก็จะเป็นลิงก์ที่เป็น TechNet ก็ได้หรือจะเป็น Docs ก็ได้นะครับ .microsoft.com นี่นะฮะอันนี้ก็คือเวลาเราดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ฟรีเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเป็นของยี่ห้อไหนก็ใช้ของเว็บไซต์ยี่ห้อนั้นก็จะปลอดภัยนะครับถ้าผมไปเอาข้างล่างเป็นของดาวน์โหลดของ CNET ของอะไรต่างก็มีความเสี่ยงกับเรื่องของเจอไวรัสอย่างเงี้ยเราไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเอามาจากต้นฉบับเขาก็โอเคอย่างเราจะโหลดอะไรนะAcrobat Reader อย่างเงี้ยอ่าน PDFผมรู้เป็นของ Adobe ใช่ไหมผมก็ควรจะเข้าเว็บ Adobe ไปดาวน์โหลดที่นั่นใช่ไหมฮะแทนที่ผมจะไปดาวน์โหลดเว็บไซต์อะไรก็ไม่รู้ก็มีความเสี่ยงอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้2ลิงก์นี้อะไรก็ได้เราคลิกเข้าไปใช่ไหมครับปุ๊บก็จะพาไปหน้าดาวน์โหลดตัวโปรแกรม Zoom It นะฮะก็จะมีคำว่าดาวน์โหลดจะเห็นว่าขนาดไฟล์เล็กมากก็คือแค่296Kเองฮะเล็กกันนิดเดียวเองฮะแต่ว่าความสามารถนี่ใหญ่เกินตัวมากนะครับเขาทำได้ทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะฮะในตัวโปรแกรมฟรีตัวนี้นะครับอันที่1ก็คือซูมหน้าจอนะฮะซึ่งผมจะใช้บ่อยตอนที่ผมบันทึกหน้าจออย่างที่เมื่อกี้ทำให้อาจารย์ดูนะครับเวลาผมพูดถึงอะไรผมก็จะปึ๊บเข้าไปเวลาคนนั่งดูวิดีโอเราเขาจะรู้สึกว่าพอเราพูดคำนั้นปุ๊บมันซูมวืบขึ้นมาเหมือนเราเป็นอะไรเนี่ยคนตัดต่อรายการเรียบเรียงรายการเนี่ยฮะซึ่งแบบมือพูดกับเอาคัทตรงนี้ซูมตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่เราทำเองเนาะเมื่อกี้คือเบ็ดเสร็จอยู่คนเดียวพูดก็พูดเองอัดหน้าจอก็อัดเองนะฮะก็เสร็จที่ตัวเราเองนะครับปุ๊บการติดตั้งก็คือดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ zip นะครับเป็น zip ไฟล์เหมือนกันเดี๋ยวผมลองทำให้ดูตัวนี้ใช้ง่ายปกติถ้าดาวน์โหลดมาก็จะอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดเช่นเดียวกันนะฮะมันก็มาเป็นไฟล์ zip นะครับโหลดมาเป็นไฟล์ zip 200Kนะครับวิธีการติดตั้งก็คือแค่แต่เป็นคลิกเข้าไปในไฟล์ตัว zip ตัวนี้นะครับก็คือเปิดไฟล์ zip ขึ้นมาแล้วก็เราเลือกตัวที่เป็นตัวแอปพลิเคชันเนี่ยครับถ้าอาจารย์จะใช้บ่อยๆก็คือคลิกขวาแล้วก็ copy ไว้ใช่ไหมฮะ copy ปุ๊บแล้วผมก็ไปกลับไปที่หน้าเดสก์ท็อปผมแล้วก็วางมันจะอยู่ที่นี่ละนะครับอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปพอทั้งต่อไปจะใช้งานเนี่ยคือเราเปิดเครื่องเข้ามาใช่ไหมฮะก็แต่เป็นคลิกมันนะครับแต่ว่าเฉพาะครั้งแรกมันก็เหมือนกับการติดตั้งใช่ไหมฮะมันก็จะถามว่าท่านดินโอเคไหมก็ yes โอเคไปก็เสร็จละนะครับพอตอนนี้ผมติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยผมปิดเครื่องไปทั้งต่อไปเปิดมาถ้าผมอยากจะใช้งานมันก็แต่เป็นคลิกมันทีนึงนะแค่นี้เองแต่ว่ามันจะไม่เกิดอะไรขึ้นบนหน้าจอเนาะเพราะว่ามันติดตั้งเสร็จแล้วนะครับวิธีการใช้งานก็มีทั้งหมด4แบบที่เรียนอาจารย์เนาะเราจะใช้ช็อตคัทคีย์นะฮะก็คือการกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็เลข1ถึงเลข4นะครับ
อันแรกก็คือการซูมหน้าจอตรงไหนก็ได้หน้าจอผมจะเป็นอะไรก็ได้นะเป็นเว็บไซต์เป็นโปรแกรมเนี่ยเอาเมาส์ไปจ่อตรงไหนก็ได้แล้วก็กดคอนโทรลเลข1มันก็จะซูมไปตรงนั้นแล้วเราก็สามารถเอาเมาส์แพนไปตรงไหนก็ได้นะฮะก็คือนี่คือเป็นโหมดของการซูมหน้าจอนะครับงั้นตอนเราสอนก็สามารถซูมเข้าไปให้ชัดๆได้อยากให้ซูมลึกไปอีกก็คือสกอร์เมาส์ขึ้นข้างบนนะฮะไอ้ตรงลูกกลิ้งอะฮะถ้าผมสกอร์ขึ้นก็จะซูมอินอีกถ้าซูมเอาก็สกอร์ลงมานะครับออกจากโหมดการซูมกด Escape อันนี้คือซูมอันที่1คือซูมการซูมไปเฉยซึ่งซูมบนหน้าเว็บก็ได้นี่คือหน้าเว็บใช่ไหมครับผมอยากให้เห็น URL เนี่ยถ้ามองไม่เห็นด้านหลังเนี่ยนะครับผมก็กดคอนโทรล1ปึ๊บนี่มันก็จะเห็นขึ้นมาแล้วใช่มั้ยฮะแล้วก็กดแพนหน้าจอได้นะครับแพนหน้าจอได้ Escape ก็ออกมานะครับถัดมาเป็นโหมดของปากกาเขียนนะครับก็คือบนหน้าจอเราเป็นอะไรก็ได้เราสามารถเขียนมันได้นะครับก็คือคอนโทรลเลข2นะฮะต่อเนื่องกันคอนโทรล2ปุ๊บอาจารย์เห็นว่าหัวเมาส์เราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหัวเมาส์ผมจะกลายเป็นจุดสีขึ้นมานะครับถ้าเรามีเมาส์เราก็ขีดได้เขียนได้ตรงนี้นะวงตรงนั้นนะใช่มั้ยฮะอันนี้คือแต่ถ้าวงเองมันเมาส์มันไม่ถนัดมือถูกมั้ยฮะลบก็คอนโทรล Z นะครับมันก็จะมีตัวช่วยให้เราทำได้สวยขึ้นคือใช้คีย์ลัดประกอบกับการลากเส้นนะครับมันมีคีย์ลัดเยอะแยะเลยอันที่หนึ่งก็คือกดแท็บค้างไว้แล้วลากเนี่ยจะกลายเป็นวงกลมวงรีอันนี้คือกดแท็บค้างไว้นะฮะได้วงกลมวงรีอันที่สองกดชิปจะเป็นเส้นตรงเส้นตรงนี้จะเป็นองศาไหนก็ได้นะฮะเอียงใช้เอียงขวามันจะเป็นเส้นตรงหมดนะครับกดชิปเป็นเส้นตรงนะฮะกดคอนโทรลได้สี่เหลี่ยมแล้วอันที่ชอบที่สุดก็คือลูกศรคือใช้กดคอนโทรลชิปคู่กันจุดเริ่มต้นที่เราคลิกเป็นหัวลูกศรหางลูกศรจะเอียงขวาเอียงซ้ายบนล่างได้หมดเลยนะครับคอนโทรลชิปเป็นลูกศรนี่คือคีย์ลัดที่จะช่วยให้เราทำได้หลายอย่างนะฮะแท็บเป็นวงกลมวงรีชิปเส้นตรงคอนโทรลสี่เหลี่ยมคอนโทรลชิปลูกศรนะฮะหางอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเมื่อกี้อาจารย์เห็นผมพิมพ์ได้ใช่ไหมก็คือกดตัวทีนะฮะกดตัวทีเป็นเคอร์เซอร์ครับกดทีเป็นเคอร์เซอร์แล้วก็จะพิมพ์ก็คือพิมพ์ได้เลยนะฮะแต่ว่ารองรับเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับถ้าภาษาไทยก็ต้องคัดลายมือนิดนึงอย่างเช่นกอไก่อย่างนี้ขอใครอย่างเงี้ยนะก็อาจจะเขียนนิดนึงอย่างเงี้ยแต่ว่าหน้าจอถ้าเกิดหน้าจอสัมผัสก็จะเอาเมาส์ปากกาลากได้หมดเลยนะครับอันนี้คือทีนี้อีกอันนึงที่มากับเขาไอ้โหมดปากกาเนี่ยนอกจากจะมีอย่างนี้ละสีพื้นหลังของหน้าจอเรามันบางทีถ้าผมเจอสีเข้มๆผมใช้หมึกน้ำเงินมองไม่เห็นมันก็จะมีสีให้เลือกทั้งหมด6สีด้วยกันนะครับโดยการกดคีย์บอร์ดตามตัวอักษรเลยนะฮะก็คือเรดก็ตัว RY ก็เป็น Zero ใช่ไหมฮะ Orange ตัว O P ก็ Pink นะครับ G ก็ Green แล้วก็ B-Boy ก็คือ Blue นะครับตามสีเพราะฉะนั้นอาจารย์สามารถกดเปลี่ยนสีได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับพื้นหลังเราเป็นสีอะไรอย่างตอนนี้พื้นหลังผมมันออกสีขาวใช่ไหมฮะผมก็ควรใช้สีแดงสีส้มสีน้ำเงินแต่ถ้าเกิดพื้นหลังผมเป็นสีดำๆมืดๆผมก็ควรใช้สีเหลืองสีเขียวสีชมพูมันก็จะมีความชัดของมันขึ้นมาในการเขียนนะครับซึ่งตัวนี้ก็เอาไปประกอบกับตอนที่เราพรีเซนต์หน้าจอแล้วก็ยิ่งผมบันทึกหน้าจอเนี่ยคนละฟีลลิ่งก็คือคนดูรู้สึกว่าเฮ้ยมีการแบบซูมวื้อเข้าไปซูมเอาออกมามีเหมือนมีแพนเข้าแพนออกนะฮะทำให้มันมีมิติกว่าการที่แช่หน้าจอนิ่งๆแล้วเราก็พูดไปเรื่อยเด็กก็ไม่รู้แล้วบางคนก็ไปใช้เมาส์หัวสีเหลืองชี้ไปชี้มาก็ไม่เห็นอยู่ดีคือมันไม่ได้ช่วยผมเห็นนะมันช่วยให้รู้ว่าชี้ตรงไหนแต่ผมก็มองไม่เห็นอยู่ดีนะฮะแต่อันนี้คือเราซูมปุ๊บแล้วก็เห็นด้วยชี้ได้อีกนะก็จะมีการเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับผมใช้ควบคู่กันได้อย่างเช่นผมซูมด้วยนะฮะอย่างเช่นผมซูมไปที่ตรงนี้ปุ๊บพอซูมมาปั๊บเนี่ยฮะมันก็จะเป็นจอใหญ่แล้วทีนี้ซูมเสร็จอาจารย์ก็คือใช้เมาส์เนี่ยปรับเลเยอร์มันว่าจะให้เห็นแค่ตรงส่วนไหนใช่ไหมฮะพอปรับเลเยอร์เสร็จเรียบร้อยปั๊บเราก็คลิกซ้ายครั้งหนึ่งมันก็แอคทีเวตปากกาขึ้นมานะครับเมื่อกี้เพิ่มเติมคือ
หัวปากกาบางทีหัวปากกาใหญ่เกินไปได้เกินไปเนี่ยกดคอนโทรลลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงถ้าชี้ขึ้นจะหัวปากกาใหญ่ขึ้นนะครับหัวปากกาใหญ่ขึ้นก็จะเส้นใหญ่ลูกศรชี้คอนโทรลชี้ลงลูกศรก็ปากกาเส้นเล็กนะครับก็เหมือนเปลี่ยนไซส์ปากกาได้เปลี่ยนสีได้อะไรเงี้ยเรื่อยๆนะครับพอเราคลิกปุ๊บ activate ปากกาตัวปากกาขึ้นมาจากการซูมคอนโทรล1คลิกซ้ายทีนึงก็ activate ปากกาใช่มั้ยฮะเราก็ทําได้อีกว่าวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของซูมอิดนะครับก็ไฮไลท์ไปเราจะใช้ควบคู่กับวงกลมวงรีเขียนเขินแล้วก็เอามาทำเข้าไปก็คือว่าเราจะทำคู่มือก็แคปหน้าจอถูกไหมฮะก็จับภาพหน้าจอก็เป็นคู่มือได้นะครับอันนี้ก็การออกจากโหมดเขียนก็คือ escape นะครับอันนี้ได้2โหมดแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่เราพักเบรก15นาทีไอตัวนี้แหละ zoom it จับเวลาได้ครับผมก็คอนโทรลเลข3ใช่ไหม1คือ zoom 2คือปากกาคอนโทรลเลข3ปุ๊บจับเวลาลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงจะเป็นการบอกว่า เปลี่ยนหน่วยนาทีนะฮะเมื่อกี้เบรก15นาทีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหรือว่าเราบอกว่าให้เวลาเด็กแค่30วิก็คือลดลูกศรชี้ลงคือลดจำนวนนาทีออกมาใช่ไหมฮะวินาทีใช้ลูกศรซ้ายขวากดขวาก็คือเพิ่มทีละ10วิจับเวลา30วินาทีอย่างเงี้ยฮะหรือเพิ่มลดอย่างเงี้ยก็คือเป็นวินาทีใช้ลูกศรซ้ายขวานะครับถ้าเกิดชี้ขึ้นชี้ลงจะเป็นนาทีนะฮะก็คืออยู่ๆเราก็สามารถจับเวลาได้ด้วยบนหน้าจอนะครับงั้นถ้าเกิดเราอัดวิดีโออยู่แล้วก็บอกว่าบางทีมันจะมีพอสให้คนนักเรียนผู้สอนที่ไอ้ผู้เรียนที่ดูออนไลน์กับเราหรือดูวีโอเราเนี่ยให้เขาทำนู่นทำนี่ถูกไหมฮะเราก็บอกผมให้เวลา3นาทีถ้าอยู่ๆอาจารย์หน้าจอแฮงไป3นาทีเด็กก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงถ้าผมทำอย่างนี้ปุ๊บผมก็บอกว่าให้เวลา3นาทีนะลองทบทวนทำกิจกรรมนี้มาระหว่างนี้เราก็ไปกินน้ำได้หน้าจอที่เป็นวิดีโอมันก็จะเป็นจับเวลาถูกไหมฮะพอครบเวลาปุ๊บต้อนรับกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็ปุ๊บกลับมาก็เป็นนึกภาพว่าผมถ่ายอัดวิดีโอหน้าจออยู่นะฮะแล้วก็สามารถเอาตัวนี้ไปเป็นนั่นคนที่ดูวิดีโอเราก็จะเห็นว่ามีนาฬิกากำกับอยู่ว่ากิจกรรมตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงนี้เนาะนะครับทำได้ escape ก็ออกเหมือนกันนะฮะโหมดสุดท้ายเมื่อกี้คือคอนโทรล1ซูมคอนโทรล2เขียนคอนโทรล3จับเวลาใช่ไหมฮะอันสุดท้ายนี่อันนี้เจ๋งมากคือเป็นโหมดไลฟ์ซูมไลฟ์ซูมก็คือซูมด้วยแล้วสามารถทำงานได้เหมือนเครื่องปกติเลยนะฮะก็คือคอนโทรลเลข4นะครับคอนโทรล4คอนโทรล4เนี่ยผมเข้ามาปุ๊บผมกดคลิกอะไรก็ได้นะครับพิมพ์ได้อันนี้ก็คือกดคือเราทำงานหน้าจอปกติแต่มันอยู่ในโหมดของการซูมนะฮะคือทำงานได้ปกติเลยแต่ว่ามันซูมหน้าจออยู่เพราะฉะนั้นเราจะสาธิตให้คนดูก็คือเราสามารถกดคอนโทรล4แล้วก็สาธิตคลิกให้ดูได้เลยนะฮะแล้วก็ทำนี่ได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ง่ายอันนี้ต้องจำอย่างเดียวครับผมคือเมื่อกี้ทุกโหมดเนี่ย1 2 3กด escape ออกมาหมดเลยเฉพาะคอนโทรล4ให้กดคอนโทรล4ซ้ำนะฮะกดคอนโทรล4ซ้ำถึงจะออกกด escape มันไม่ออกนะฮะตัวนี้ใน YouTube ที่ให้อาจารย์ไปมีวิดีโอทบทวนอยู่ครับสอนวิธีนี้หมดเลยสอนคีย์ลัดสอนนู่นนี่ฮะนะก็จะมีทบทวนได้นะชื่อว่า Zoom It นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวโปรแกรมที่เอามาใช้กับการบันทึกหน้าจอเพื่อให้มีความหวือหวาเกิดขึ้นไม่งั้นผมก็แช่หน้าจอนิ่งๆอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สนุกนะฮะโอเคตัวนี้เสริมได้ละทีนี้เรามาดูที่ผมบอกว่านี่เก็บเป็นมาตั้งใจมาปล่อยของเลยคือมันเพิ่งจะมีมาเมื่อวานนี้เองนะครับตัวนี้ชื่อว่า Flipgrid นะครับ Flipgrid นะฮะ Flipgrid เดี๋ยวรบกวนอาจารย์อาจจะในมือถือนะครับหรือว่าใน iPad ก็ได้ลองโหลดแอปชื่อว่า Flipgrid นะครับ Flipgrid ตัวนี้ FLIPGID นะครับ Flipgridระหว่างที่อาจารย์โหลดเนี่ยอาจจะเล่าให้ฟังว่าคืออะไรนะครับ Flipgrid เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นแพลตฟอร์มที่อาจารย์เอามาใช้เป็น virtual เรียกได้ดีเป็นคอมมูนิตี้หรือใน virtual นั้นเนี่ยอาจารย์อาจจะมองเป็น classroom ก็ได้นะครับอาจารย์สร้างขึ้นมา1
1กริดเนี่ยก็คือ1ห้องเรียนแล้วก็นักศึกษาที่เรียนวิชาเนี้ยก็จะเข้าไปเป็นเมมเบอร์ในกริดนี้เสร็จแล้วอาจารย์ก็สั่งassignment ให้เด็กนะครับแต่ assignment เนี่ยจะมีกี่ assignment ก็ได้นะครับดูที่เราเป็นคนสอนแล้วก็สั่งการบ้านไปเด็กจะส่ง response กลับมาเป็นวิดีโอคลิปนะฮะซึ่งมันถูกจริตกับเด็กรุ่นใหม่ฮะจากแต่ก่อนที่เราเคยบอกว่าสั่งงานแบบรีพอร์ตเขียนซ้ำรายงานส่งครู5หน้าใช่มั้ยฮะตอนแต่ก่อนก็บอกให้เขียนก็เด็กก็จะบอกว่าครูพิมพ์ได้ไหมอย่างเงี้ยเนาะถึงวันนี้เด็กมันไม่พิมพ์ละเด็กชอบอัดวิดีโอแทนละนะครับนี่คือบอกว่าฉันส่งวิดีโอขึ้นมาให้เรานะครับความยาวไม่เกิน2นาทีทีนี้ถ้าเราเคยลองอยู่เนี่ยถ้าเกิดผมอัดวิดีโอตัวเองนะฮะ2นาทีเนี่ยผมต้องมีคอนเทนต์เยอะเหมือนกันนะไม่งั้นผมพูดไม่ได้2นาทีหรอกนั้นมีการเทียบคร่าวๆว่าการที่ผมจะพูดได้2นาทีเนี่ยผมต้องใช้ข้อมูลที่เป็นกระดาษ A4 เนี่ยประมาณสัก5หน้า A4 ที่เป็นบทให้ผมพูดได้2นาทีนะครับเพราะถ้าเกิดบอกว่าเราเคยสั่งรายงานให้เด็กส่งรายงาน10หน้าก็ประมาณ5นาทีนะครับก็คือบอกว่าเด็กทำ VO เนี่ยส่งขึ้นมาให้เราเนี่ยประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับก็จะเท่ากับเด็กทำรายงานส่งให้เรา10หน้านะฮะโดย10หน้านั้นเนี่ยขั้นตอนการไปหาข้อมูลขั้นตอนการไปอ่านไปเรียบเรียงอะไรของเขาก็ยังคงมีเกิดขึ้นเหมือนเดิมสิ่งที่เพิ่มเติมคือถ้าอาจารย์ให้เขาส่งมาเป็นกระดาษอาจารย์ก็จะเห็นหน้าปกใช่ไหมส่งอาจารย์อะไรแล้วก็พลิกไปดูข้างในใช่ไหมฮะความเหนื่อยก็คือต้องคอยระแวงว่ามันก๊อปกันมาหรือเปล่านะทำไมไอ้นี่เหมือนของไอ้นั่นจังเลยหรือมันแค่สลับที่กันนะเราจะเหนื่อยถูกไหมฮะกลับกันถ้าเป็นเด็กทำนี้ขึ้นมาเนี่ยคือเราจะเห็นอิโมชันด้วยก็คือสีหน้าแววตาน้ำเสียงถ้าเขาไม่ได้อ่านมาจริงๆอ่ะเสียงเสริงหน้าตาอาจารย์ดูออกอ่ะอาจารย์ดูปุ๊บรู้ละนี่ไม่ใช่ไม่เข้าใจถูกไหมฮะคนที่อ่านแล้วเขาก็สามารถอัดใหม่หลายรอบได้ก็คือเขาทบทวนเนื้อหานั้นน่ะนะครับก็จะดีกว่าการที่เขาแค่ copy paste มาอยู่ในรีพอร์ตแล้วส่งให้เราก็จะเหนื่อยในการที่จะคอยระแวงเขาอันนี้คือเขาต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมแล้วส่งขึ้นมาเป็นวิดีโอให้เรานะครับข้อดีของเขาคือเขาจะรวบรวมวิดีโอเหล่านี้เป็นเรื่องๆให้เราก็คือจัดหมวดหมู่ให้อ่ะว่านี่คือท็อปิกนี้ assignment 1เด็กก็ส่งเข้ามานะครับอาจารย์ตั้งค่าได้ว่าจะให้เพื่อนในห้องเห็นของเขาหรือเปล่าหรือรออาจารย์ approve ก่อนแล้วค่อยให้เขาเห็นนะฮะนั่นขั้นที่1ขั้นที่2อาจารย์จะเห็นในรูปนี้คือมีรูปเด็กเล็กๆต่อเนื่องกันตรงนี้นะครับก็คือว่าเราตั้งค่าที่อีกว่าจะให้เด็กเนี่ยไปคอมเมนต์เพื่อนได้ไหมถ้าเป็นผมทำก็คือรอบแรกเนี่ยผมให้บอกว่าโอเคทุกคนลองเสนอความคิดนะฮะไอเดียขึ้นมาในเรื่องของการป้องกัน PM 2.5 หน่อยสิคิดอะไรก็ได้ไอเดียก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกทุกคนก็จะอัดวิดีโอขึ้นมาว่าโอเคผมอยากจะแก้ปัญหาอย่างงี้ทุกคนก็มีไอเดียมาปึ๊บทั้งห้องนะฮะส่งมาเรียบร้อยคลาสต่อไปเราก็บอกว่าทุกคนให้ไปดูวิดีโอเพื่อนอย่างน้อย3คนเลือกมา3คนดูแล้วคอมเมนต์เพื่อนด้วยว่าไอเดียเขาเป็นยังไงอยากจะต่อยอดยังไงหรือว่าคิดว่าจะให้มันเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นยังไงคอมเมนต์เพื่อนการคอมเมนต์เพื่อนคือคอมเมนต์เป็นวิดีโออีกฮะมันจะคอมไอที่เห็นรูปเนี่ยพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็กลายเป็นท็อปิกนี้มีเพื่อนคนนี้มาคอมเมนต์คนนี้คอมเมนต์ต่อกันเป็นสายลงไปเป็นวิดีโอต่อเนื่องกันนะครับงั้นเด็ก1คนคอมเมนต์3คนก็เป็นกิจกรรมเพิ่มอีกอันนึงนะฮะซึ่งตัวเนี้ยที่เก็บวิดีโออยู่บนคลาวด์อันลิมิเต็ดงั้นถ้าเกิดเราสอนเป็นแบบ MOOC คือออนไลน์แบบนี้เราให้ assignment ไปปุ๊บเราสร้างแค่คลาสนี้ไว้เฉยๆเรามอนิเตอร์เรียลไทม์ได้เลยฮะระหว่างที่เด็กเรียนเนี่ยถ้าเขาส่งขึ้นมาปุ๊บอาจารย์จะได้รับเตือนขึ้นมาว่าวิดีโอส่งเข้ามาแล้วก็อาจารย์ก็ตรวจได้ด้วยนะฮะออปชันถัดไปในมุมของหลังบ้านเนี่ยเวลาเราดูวิดีโอหรือตรวจงานเนาะสมมติวิดีโอ20วิดีโอเนี่ยอาจารย์เปิดดูคนที่1คนนี้ก็พูดดีกันนะให้8ดูคนที่2พอดูคนที่20ฮะเราจะเริ่มแบบไอ้นี่มันสัก 6.5 แล้วกันเราตัวเองเริ่มไม่นิ่งละถูกไหมฮะเพราะนั้นตัวนี้มันมีทำรูบิกขึ้นมาได้ครับผมว่าอาจารย์จะตรวจให้คะแนนเนี่ย เทคนิคการนำเสนอให้5เต็ม5เรื่องของเนื้อหาวิชาการเท่านี้มีการอ้างอิงไหมเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยฮะอาจารย์ให้เป็นหมวดหมู่ให้เป็นเวทได้เลยแล้วแต่คนเนี่ยอาจารย์ดู20คนมาตรฐานเราก็ยังเหมือนเดิมว่าไอ้นี่พรีเซนต์ดีก็ให้คะแนนมันเยอะไอ้นี่เนื้อหาแน่นให้คะแนนมันเยอะสุดท้ายมันก็จะรวบรวมคะแนนให้แล้วเราก็ดาวน์โหลดมาเป็น Excel ได้นะครับตัวคะแนนหลังบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของตัว Flipgrid นะครับทีนี้ที่มีเพิ่มเติมก็คือว่า
ิดีโอเด็กที่เราทำขึ้นมาทั้งหมดเนี้ยครับตอนนี้มันสามารถรองรับเป็นวิดีโอ AR นะฮะโดยที่ผมไม่ต้องไปทำวิธี AR ให้ยุ่งยากเลยคือทุกวิดีโอในที่เนี้ยผมสามารถเจเนเรต QR code แล้วก็เอาแอปที่อาจารย์โหลดอยู่เนี้ยส่องเข้าไปปุ๊บเป็น AR ลอยขึ้นมาเลยนะฮะถ้าเกิดผมนึกภาพว่าอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ขึ้นบันไดแล้วมีรูปคนพูดออกมาเนี่ยก็คล้ายๆกันอะถ้าเกิดผมเอา QR code ไปแปะไว้ตรงรูปเนี่ยฮะเด็กเอามือถือส่องปุ๊บมีวิดีโอโผล่ขึ้นมาแล้วก็พูดขึ้นมาให้เขาฟังอย่างนี้ได้เลยนะครับตัวนี้คือตัว Flipgrid นะครับเดี๋ยวพาอาจารย์ลองเล่นดูนะฮะเดี๋ยวผมล็อกอินตัวนี้สมัครฟรีแล้วก็พื้นที่ไม่จำกัดนะไม่จำกัดเดี๋ยวก่อนที่ให้อาจารย์ลองผมเล่าตรงนี้ให้ฟังอีกนิดเดียวครับผมนะคือถ้าอาจารย์ไปใช้คือสมัครด้วยอีเมลอะไรก็ได้นะครับจะเป็น Gmail Hotmail ก็ได้มันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่3ตัวฮะคีย์เวิร์ดมี3อันนี้ฮะก็คือมีคำว่ามันจะเป็นเพลเยอร์เนาะก็คือเข้ามาถึงที่แรกเนี่ยมันจะให้อาจารย์สร้างกริดก่อน1กริดก็คือ1วิชาที่เราสอนหรือ1กลุ่มของคนถ้าเทียบกับไลน์ก็1ไลน์กรุ๊ป1กลุ่มนะฮะ1กลุ่มหรือ Facebook กลุ่มก็ได้คือ1กริดนะครับแล้วเราก็เอาเด็กเข้าสมมุติเทอมนี้ผมสอน2เซสชั่นไม่อยากให้มันยุ่งกันผมก็สร้างมา2กริดกริดนึงของเซสเช้าอีกกริดนึงของเซสบ่ายนะครับภายใต้กริดก็อาจารย์จะสามารถสร้างท็อปปิกให้เด็กเข้ามาตอบเนี่ยกี่ท็อปปิกก็ได้ให้มองท็อปปิกเป็นเหมือนแอสไซเมนต์น่ะก็เมื่อเทอมนี้ผมมี4แอสไซเมนต์ผมจะมี4ท็อปปิกในกริดนี้แต่ว่ามันอันลิมิเต็ดนะทุกอันผมจะสร้างกี่ร้อยกริดก็ได้ผมจะสร้างกี่ร้อยท็อปปิกในกริดนั้นก็ได้เสร็จแล้วนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มของกริดผมก็จะเห็นว่ามีการบ้านเข้ามาในท็อปปิกนั้นๆถูกไหมฮะวันนี้ผมสร้างไว้1ท็อปปิกแล้วผมก็เด็กก็เห็นแค่1อันสัปดาห์หน้าผมใส่เพิ่มเด็กก็จะไปเห็นสัปดาห์หน้ามี2อันนะครับเด็กก็ต้องทำเด็กก็ต้องรีสปอนส์เข้าไปในท็อปปิกก็คือเป็นวิดีโอเด็กก็จะบันทึกวิดีโอตัวเองนะฮะส่งขึ้นมาอยู่ในกริดซึ่งในแต่ละท็อปปิกเนี่ยจะมีกี่วิดีโอก็ได้เป็นพันก็ได้นะครับทีนี้การประยุกต์ใช้ผมก็เลยมองภาพหลายๆมุมเนาะสมมติเราจะทำเรื่องของมูกเนี่ยนะฮะแทนที่จะมาใช้แบบที่เขาดีไซน์มาเนี่ยผมก็ดีไซน์ว่าตัวผมเองเป็นผู้สอนใช่ไหมผมก็สร้างขึ้นมา1กริดเป็นรายวิชานี้แล้วผมก็เปิดท็อปปิกเป็นหน่วยเรียนรู้ย่อยๆถูกไหมฮะแล้วผมก็เอาวิดีโอเนี้ยอัดตัวผมเองขึ้นไปนะฮะอัดวิดีโอเองคือกลายว่าผมมีชาแนลตัวเองซึ่งพื้นที่เก็บวิดีโอไม่จำกัดมันบังคับผมด้วยว่าวิดีโอที่ผมสร้างเนี่ยความยาวเริ่มตั้งแต่15วิจนถึง5นาทีแม็กซิมัมเพราะฉะนั้นผมทำยาวไม่ได้มันจบแค่5นาทีอาจารย์สามารถใช้ PowerPoint ใช้ต่างๆเนี่ยเตรียมวิดีโอไว้ก่อนนะฮะเตรียมวิดีโอก่อนแบบเมื่อกี้เตรียมไว้ก่อนแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปได้นะครับงั้นผมก็ได้เป็นตัวสมมตินึกภาพเหมือนกับคุณสุชัยหยุ่นเนี่ยจิบกาแฟยามเช้าของเขาเนี่ยถ้าเขาใช้ตัวนี้ก็แบบว่าผมเปิดเข้าไปในกริดเขาปุ๊บผมก็จะเห็นวิดีโอจิบกาแฟยามเช้าเขาเรียงมาทุกวันเลยมันจะไปอีก2ปีเป็น600กว่าวิดีโอก็ได้แล้วเราก็ไปคลิกดูทีอันได้ด้วยแล้วก็มันก็ดูนับจำนวนวิวได้ด้วยว่าดูกี่วิวแล้วอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือวิธีการเอาไปใช้เนาะโอเคเดี๋ยวจะให้อาจารย์ลองใช้ดูนิดนึงนะครับอาจารย์เข้า Flipgrid ที่แอปใช่ไหมฮะในมือถืออาจารย์ก็จะมีตัว Flipgrid เป็นรูปเครื่องหมายบวกสีเขียวนะครับผมหน้าตาประมาณนี้เนาะถ้าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับทีนี้ตรง Flip Code เนี่ยครับอาจารย์ก็เดี๋ยวรบกวนเอาทดลองเล่นกับห้องเรียนผมก็กันนะฮะก็ใส่รหัสผม SUPOET นะครับแล้วก็กดสีฟ้าเดินหน้าต่อไปนะฮะ
นั้นแปลว่าชื่อห้องเรียนอาจารย์คัสตอมไมซ์ได้ถูกไหมอาจารย์จะตั้งเป็นรหัสวิชาก็ได้นะฮะSC2018 อะไรใช่ไหมฮะหรือ section 1วิชานั้นเราคือเราคัสตอมไมซ์ตัวโค้ดได้นะครับโค้ดไม่จำเป็นต้องเป็นแบบ JXY145 อะไรต่างๆซึ่งมันงงๆฮะอันนี้คือเราคัสตอมไมซ์ตัวโค้ดได้นะครับถ้าสมมติวันนี้ลองเข้าไปสมัครเนี่ยก็ลองสร้างกริดขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่โค้ดเป็นชื่อเราไว้ก็ได้ครับจองไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้คนอื่นไม่ใช้ชื่อเราไว้ได้ละนะฮะอีกข้อดีคือตอนนี้ในเมืองไทยยังไม่ค่อยมีใครใช้นะมันชื่อคนไทยก็ยังว่างอยู่เยอะนะครับนี่ผมก็ใส่รหัสใช่ไหมฮะจริงๆมันเล่นบนเบราว์เซอร์ในคอมก็ได้เนาะนะครับแล้วก็มือถืออะไรก็ได้นะครับพอผมพิมพ์รหัสชื่อผมเสร็จใช่ไหมผมก็กดสีฟ้าเดินหน้าต่อปุ๊บรหัสนี้ผมลิงก์กับตัวกริดที่ชื่อ learning platform นะครับที่มีรูปผมอยู่เนี่ยอีกครั้งหนึ่งก็คือแปลว่าแบนเนอร์ข้างบนเราคัสตอมไมซ์ได้ไหมได้อาจารย์ใส่รูปตัวเองได้ใส่ชื่อวิชาก็ได้นะครับตั้งชื่อขึ้นมานะครับเสร็จแล้วข้างล่างที่เขียนว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยนะครับอันนี้เป็นท็อปปิกที่อยู่ภายใต้กริดก็คือห้องเรียนห้องนี้นะครับผมก็สั่ง assignment อันที่1ให้อาจารย์ก็คือคุณคิดอะไรอยู่แล้วผมก็เขียนคำอธิบายนะว่าแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆเนี่ยนะฮะอันนี้มันมี accessibility มาให้คือเป็นอ่านให้ฟังได้ผมกดตรงมุมขวานี้คุณกำลังคิดอะไรอยู่แบ่งปันประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกความคิดทุกไอเดียมีคุณค่ามากมายขอเวลาท่านสัก1นาทีแบ่งปันสิ่งดีๆให้กันนี่ประมาณนี้เนาะก็คืออันนี้บอกว่าวิดีโอไม่เกิน1นาทีนะครับสมมุติว่าฮะเสร็จแล้วผมก็สอนต่อว่านี่คือถ้าเกิดคนที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยกดเครื่องหมายบวกวงกลมสีเขียวนะฮะจะเริ่มการบันทึกวิดีโอเข้าไปครั้งแรกจะมีการขออนุญาตใช้กล้องใช้ไมค์เงี้ยคือผมก็เขียนอธิบายไว้ว่าโอเคถ้าเกิดพอขออนุญาตเราอนุญาตเขาแล้วปุ๊บนะครับเราก็บันทึกวิดีโอได้นะฮะบันทึกเสร็จก็กดเดินหน้าจะมีออปชันให้อาจารย์ตัดต่อวิดีโอได้อีกนะครับตัดต่อเสร็จเรียบร้อยก็จะบอกว่ากดเดินหน้าต่อก็จะมีการเซลฟี่ถ่ายหน้าปกวิดีโอนะถ่ายหน้าปกเสร็จปุ๊บก็กดส่งวิดีโอตัวนี้ไม่ได้เซฟอยู่ในมือถือเราคือไม่เปลืองพื้นที่มือถือเรานะครับมันอัพขึ้นไปบนคลาวด์ให้นะครับแล้วบนคลาวด์ของอาจารย์ก็คือที่สมัครไว้เนี่ยอันลิมิเต็ดคือจะมีกี่พันวิดีโอก็ได้จะมีกี่ห้องก็ได้ครับก็สร้างทิ้งไว้นี่นะครับแล้วก็ทุกๆวิดีโอจะเอามาทำเป็น AR ได้โอเคสมมติผมเจออย่างนี้ปุ๊บข้างล่างสุดมีกดบวกสีเขียวใช่ไหมอาจารย์ลองได้เนาะอาจารย์กดบวกสีเขียวปุ๊บแล้วก็กดเครื่องหมายบวกต่อคือเริ่มบันทึกวิดีโอนะฮะนี่อันนี้คือบันทึกตัวเองอีกกรณีหนึ่งคือถ้าอยู่กับเพื่อนก็คุยกัน2คนนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งผมสลับหน้าจอเป็นด้านนู้นแล้วผมก็เดินไปบอกขอโทษครับวันนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยครับแล้วก็ไปทำคือเราให้ assignment เด็กได้หลายอย่างถูกไหมเด็กไม่ต้องถ่ายตัวเองก็ได้คือไปสัมภาษณ์ก็ได้หรืออะไรที่เป็นภาคปฏิบัติก็คือเป็นทีมเด็กคนนี้ผมถือกล้องอยู่เพื่อนเขาก็ทำปฏิบัติโอเคนี่การจัดดอกไม้นะครับวันนี้เพื่อนจะมาจัดดอกไม้ด้วยกันแล้วก็ทำเป็นคลิปวิดีโอขึ้นมาเวลาก็ตั้งได้ว่าห้ามเกินเท่าไหร่นะฮะมีคนส่งให้ผมรู้ด้วยอ่ะเมื่อกี้โอเคเมื่อกี้มีการแจ้งเตือนเนาะอันนี้ถ้าเกิดเราอัดเองก็สวิตช์มาเนี่ยฮะก็พูดเข้าไปถูกไหมฮะก็บันทึกจากเราบันทึกกดบันทึกปุ๊บอัดเสร็จก็จะเดินหน้าต่อก็จะมีการเดี๋ยวผมลองแกล้งบันทึกดูเนาะสวัสดีครับวันนี้ทดสอบนะฮะการบันทึกด้วยคลิปกริดนะครับระหว่างนี้ผมสามารถสวิตช์หน้าจอบอกว่ามาดูท่านผู้ชมวันนี้ในคลาสผมด้วยนะฮะนี่เยอะแยะเลยนะครับผมทุกคนบักไว้มือบักไว้บกมือหน่อยครับประมาณนี้นะครับผมนะฮะเราก็เป็นการทดสอบเรียบร้อยแล้วผมก็กดเดินหน้าต่อผมกดเดินหน้าต่อปุ๊บมันจะให้ผมตัดต่อสวัสดีครับวันนี้ทดสอบนะฮะการบันทึกด้วยคลิปกริดนะครับระหว่างนี้ผมสามารถสวิตช์หน้าจอบอกว่ามาดูท่านผู้ชมวันนี้ในคลาสผมด้วยนะฮะนี่เยอะแยะเลยนะครับผมทุกคนบักไว้มือบกมือหน่อยครับเอประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับวันนี้ทดสอบนะฮะกดเดินหน้านะครับกดเดินหน้าปุ๊บมันก็ให้เราถ่ายเซลฟี่หน้าปกนะฮะเซลฟี่หน้าปกผมเซลฟี่ตัวเองก็ได้อะเซลฟี่เสร็จนะฮะมีให้ใส่สติ๊กเกอร์ได้ด้วยครับผมนั้นเด็กรุ่นใหม่เขาจะชอบตรงนี้แหละก็คือพวกฟีเจอร์ฟังก์ชันแปลกๆที่เราไม่คิดว่ามันจะสำคัญอะไรเนี่ยนะฮะแต่ว่าสำคัญกับเขามากๆก็คือผมก็ใส่สติ๊กเกอร์ใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เขาก็ออกอะไรโอเคแบบเป็น
อย่างนี้มีสติ๊กเกอร์มานี่แปะอยู่ตรงนี้นะครับเขาก็พอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมก็กดลูกสีเขียวส่งขึ้นไปการส่งขึ้นไปตอนนี้วิดีโอไม่ได้เก็บในเครื่องผมแล้วนะครับเก็บขึ้นไปบนคลาวด์นะครับเดี๋ยวพอมันโหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะไปอยู่บนเว็บนะฮะพอผมถ้าผมตั้งค่าสาธารณะไว้ก็คือทุกคนในห้องที่อยู่ในห้องซัพพอร์ตเนี้ยก็จะเห็นของเพื่อนกดดูได้แล้วผมตั้งค่าให้คอมเมนต์ได้อาจารย์ก็ฟังของผมเสร็จอาจารย์กดรีพายคอมเมนต์วิดีโออาจารย์ต่อจากผมได้อีกนะฮะอันนี้เสร็จแล้วครับขึ้นไปแล้วเดี๋ยวผมลองกลับไปดูที่เว็บไซต์ผมนะฮะว่ามีการส่งเข้ามาเนี่ยส่งมาหลายท่านเลยนี่อันนี้คือในตอนนี้ผมสร้างไว้มี2ห้องคือห้อง Learning Platform อีกห้องนึงคืออันนี้ผมคิดไปเองว่าผมอยากจะทำแต่ผมทำไม่สำเร็จ คือผมคิดว่าตอนนี้ผมไปอ่านหนังสือไอ14,000 things to be happy about อะไรเงี้ยนะฮะคือเขามองหลายอย่างผมก็เอ๊ะถ้าเกิดตอนเย็นทุกวันผมอัดวิดีโอสั้นๆว่าวันนี้ผมทำอะไรมาบ้างเก็บไว้วันละสั้นๆอ่ะคือเขาเก็บไว้เองผมไม่แชร์ให้ใครก็มีใครเห็นถูกไหมแล้วก็ถ้าเกิด2ปีผ่านไปผมกลับมานั่งดูวิดีโอเอ้ยวันนั้นเราพูดอย่างนี้เหรอวะอะไรเงี้ยวันนั้นเราเป็นอย่างนี้เหรอวันนั้นเราเศร้าอ่ะวันนั้นเราแฮปปี้เหรออะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นไดอารี่ตัวเราเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดถึงวันนึงเราไม่อยู่มีคนเอามาดูบทไปเขียนเป็นหนังสือให้ผมอีกสมมุตินะอันนี้เราคิดง่ายแต่ว่าก็มีดิสซิปลินมากเลยผมทำไป5วันแล้วผมก็เลิกคือแบบคือทั้งที่มันแค่นาทีเดียวนะมันแค่นาทีเดียวอ่ะแต่ว่าเออว่ะยังตั้งใจอยู่ว่าคิดว่าเดี๋ยวอาจจะทำใหม่แต่ว่าคือพยายามได้อินสปิเรชันจากหนังสือที่คนเขียนเขาเขียนทุกวันในตลอดหลายปีอ่ะแล้วมันออกมาเป็นหนังสือออกมาเยอะแยะเลยนะครับก็เป็นสิ่งดีที่เราอ่านแล้วมันก็ส่งถึงกันได้นะแต่ว่านี่คิดไปเฉยอยู่เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวมันเป็นพื้นที่ฟรีด้วยเนาะนะครับมันก็ใช้เรื่อยๆทีนี้มีคุณคิดอะไรอยู่นี่นะครับอันนี้มีวิดีโอส่งเข้ามาอันนี้200กว่าผมใช้มาหลายรอบเนาะก็มี200กว่าท่านละนะครับอันสีแดงคือผมซ่อนไว้คือของที่ผ่านมาแล้วนี่สีเขียวคือที่เมื่อกี้ทุกคนช่วยกันส่งขึ้นมานี้ตอนนี้เลยนี่คือสีเขียวตรงนี้เนาะนะครับนี่ฮะที่ท่านส่งขึ้นมาให้อยู่ตรงนี้เนาะนะครับรวมทั้งผมเองด้วยอยู่ตรงนี้นะฮะ1 2 3 4 5 6 7นะครับ7ท่านรบกวนมารับตุ๊กตาผมเลยครับผมเสริมแรงเชิงบวกถ้าเกิดสมมติว่าของจริงของเด็กก็คือเราสามารถที่จะอ่านชื่อเด็กออกอากาศได้ระหว่างที่เราไลฟ์สมมติเราต่อไปผมว่าการเรียนการสอนมันอาจจะมีเรื่องของการไลฟ์มากขึ้นเป็นไปได้ไหมเนาะแล้วการไลฟ์คืออยู่คนละที่การทำไงให้ผมกับเด็กยังคงมีปฏิสัมพันธ์กันได้มีช่องทางที่จะคุยกันได้อยู่เนี่ยผมก็อาจจะตั้งเวลาว่าให้ครูให้เวลา3นาทีเมื่อกี้นี้นะฮะแล้วก็เขาก็ทำกันไปแล้วก็มอนิเตอร์อยู่ใครขึ้นมาบอกเก่งมากนี่เดี๋ยวครูให้คะแนนเพิ่มตรงนี้อ่านชื่อออกอากาศนะฮะเหมือนท่านดูบังซันไหมไลฟ์ขายไลฟ์สดเวลามีใครซื้อเขาจะประกาศชื่อเนาะคุณสุพจน์2กิโลคุณทวีนี่แม่เราได้กินกุ้งน้องเราได้กินกุ้งอะไรเงี้ยฮะเราก็บอกว่าเนี่ยของเราต้องได้เรียนมุกนะครับเด็กเราทุกคนต้องได้เรียนของเราเนี่ยฮะก็คือใส่ขึ้นมานะครับเพิ่มเติมมีท่านใดโอเคให้ผมฉายขึ้นมาให้เพื่อนดูไหมฮะได้ไหมได้ไหมฮะได้ไหมมีได้ของขั้นไหนได้อะได้หมดเลยแล้วโอเคแล้วผมอาจารย์อิงออนนะโอเคอันนี้มีเพื่อนไปวิวนะฮะวิวตั้ง7วิว3วิวนะฮะอันนี้0วิวเนาะอันนี้4วิวนะครับ1วิว6วิว6นี่นะฮะอันนี้16วิวเนี่ยนี่คนวิวเยอะผมดูด้วยได้ไหมขออนุญาตนะครับผมคลิกเข้าไปเนาะปุ๊บสายระบบเสร็จปุ๊บก็กดส่งวิดีโอตัวนี้ไม่ได้เซฟอยู่ในมือถือเราคือไม่เปิดพื้นที่โอเคนี่คือ
มันสามารถพูดได้แบบยาวๆไปถึง5นาทีซึ่งมันยาวมากเนาะเราจะมีคอนเทนต์ทีนี้ในมุมตรงนี้จะให้ดูนี่ครับการตรวจเนี่ยครับอาจารย์ก็ตั้งนี้ว่าเทคนิคการนำเสนอใช่ไหมผมให้คะแนนเต็ม3ไว้บอกโอเคอันนี้อาจารย์อาจจะพึ่งมือใหม่เนาะให้2ก่อนนะครับอันนี้เรื่องของอะไรต่างๆอาจารย์ก็ให้คะแนนตรงนี้ได้นะครับอันนี้คิดบวกก็คือให้คะแนนเยอะเลยอาจารย์ลองทำดูนะฮะแปลว่าตรงนี้อาจารย์สร้างรูบิกขึ้นมาเองว่าอาจารย์จะเกรดเด็กด้วยรูบิกอะไรบ้างกี่หัวข้อก็ได้แล้วก็จะให้เวทเท่าไหร่ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเมื่อกี้เนี่ยตอนอาจารย์ส่งขึ้นมาเนี่ยบางเครื่องมันจะให้อาจารย์ใส่อีเมลเนาะผมสามารถเขียนคอมเมนต์ตรงเนี้ยผมก็เขียนเชียร์อัพเขาส่งอีเมลฟีดแบ็กมันจะส่งไดเรกต์เมสเซจไปหาเด็กที่อีเมลเด็กเป็นแบบเพอร์ซันอลตัวต่อตัวฮะเพราะฉะนั้นผมจากเรียนสอนออนไลน์ปุ๊บเด็กปุ๊บเอ้ยครูส่งกลับมาละครูตรวจแล้วหรือว่ามีTA ไม่ต้องผมเองก็ได้ผมอาจจะพูดอยู่ TA ช่วยดูแล้วก็ตอบปุ๊บเข้าไปใช่ไหมฮะเขาก็เฮ้ยได้รับเมสเซจจากคุณครูชมเข้ามานะฮะหรือถ้าเกิดคนไหนที่เราต้องการจะเชียร์เอฟไอคือตรงนี้ฮะตรงกลางนี้ครับเราคลิกปุ๊บนะครับผมสามารถที่จะพิมพ์ตรงนี้ได้มันก็จะเป็นแท็กของเราที่ไปแปะบนวิดีโอเด็กบอกว่าคนนี้เก่งเรื่องของคนนี้เด่นเรื่อง creativity ใช่ไหมฮะเราก็ใส่ซึ่งไม่มีทุกคนมีเฉพาะบางคนเราเป็นครูเราก็ใส่ให้เขาได้เขาเฮ้ยนี่ของฉันมีไอ้นี่ด้วยนะฮะเราอาจจะตั้งหัวข้อว่าโดดเด่นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับวิดีโอนี้ก็จะถูกเรามาร์คเข้าไปนะครับพอเราปิดตรงนี้ไปใช่ไหมครับปุ๊บสังเกตทั้งหลังนี้ฮะเมื่อกี้ผมตรวจคนแรกเนี่ยคือคะแนนก็ขึ้นแล้ว15เต็ม18นะฮะแล้วก็ถ้าผมตรวจไปเรื่อยๆก็คือคะแนนก็ขึ้นของทุกคนพอเราตรวจเสร็จปุ๊บข้างบนก็จะมีให้ export เป็น Excel นะครับ export เป็น Excel ได้นะครับทีนี้อีกอันนึงก็คือแต่อันเนี้ยฮะผมสามารถที่จะทำออกมาเป็นวิดีโอที่เป็น AR นะครับวิธีการทำก็คือเรากดผมเปลี่ยนท่านบ้างเนาะเอาท่านที่ไลฟ์คนดูเยอะถัดมานี่7ท่านนะกดแชร์นะครับผมนี่มันถ่ายรูปผมเนาะใช่มั้ยกดแชร์ปุ๊บเนี่ยฮะจะเห็นว่าตรงนี้ copy เป็นลิงก์ก็ได้ตรงนี้ QR code นะ QR code เดี๋ยวให้ดูนี่คือมือถือเนาะไอรูป QR ตรงข้างหน้าคำว่า Enter a flip code เนี่ยครับผมก็คือกดไปบนสแกน QR นะครับผมนะฮะผมเอามาจ่อที่ QR ตรงที่ตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วผมตั้งถูกตั้งค่าให้คอมเมนต์ได้อาจารย์ก็ฟังของผมเสร็จอาจารย์กดแล้วผมตั้งถูกตั้งค่าให้คอมเมนต์ได้อาจารย์ก็ฟังของผมเสร็จอาจารย์กดแล้วผมตั้งถูกตั้งค่าให้คอมเมนต์ได้อาจารย์ก็ฟังของผมเสร็จอาจารย์นี่คือวิดีโอที่แล้วผมตั้งถูกตั้งค่าให้คอมเมนต์ได้อาจารย์ก็ฟังของผมเสร็จอาจารย์กดแล้วผมตั้งถูกตั้งค่าให้คอมเมนต์ได้อาจารย์ก็นะฮะกำลังจะพูดวนไปเมื่อกี้นี้เนาะก็คือพอผมส่องโดน QR code เนี้ยมันก็จะโผล่ขึ้นมาเป็น AR วิดีโอแปลว่าถ้าเกิดผมมีการเตรียมวิดีโอไว้ก่อนสำหรับตัวผมเองเช่นผมพูดบางอย่างเข้าไปใช่ไหมฮะผมอัพขึ้นไปบน Flipgrid ก็คือโฮสต์ไว้บน Flipgrid ใช่ไหมผมได้ QR code ผมเอา QR code ไปทำเป็นแบบคล้ายๆเป็นแรลลี่ก็ได้หรือว่าระหว่างผมสอนผมก็แปะ QR code อยู่บนหน้าจอคนที่ชมอยู่ทางไกลเขาก็สแกน QR code ก็จะได้ยินวิดีโอลอยขึ้นมาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เขาหรือเราไปแปะใส่กระดาษมันก็จะลอยขึ้นมาบนกระดาษเป็น AR นะฮะผมจะถ้าเกิดในห้องอย่างนี้ผมก็จัดกิจกรรมเป็นสเตชันก็ได้ถูกไหมผมก็ใส่คำใบ้ไว้อันที่หนึ่งจอไว้ตรงนี้คนมาถึงสองปุ๊บสถานีหนึ่งภารกิจของคุณคือตึ๊บๆให้ไปหาข้อมูลนี้ถ่ายทำวีโอส่งความเป็นฟิฟกิจของครูรหัสนี้วีโอที่ทำในตัวเองภายใน3วินาที3 2 1ดับปุ๊บอะไรอย่างงี้นะฮะเสร็จปุ๊บเขาก็ทำส่งเสร็จปุ๊บก็ไปเจอคำใบ้ที่2ก็ไปหางั้นคลาสผมตรงนี้ถ้าเกิด45นาทีผมว่าติดสนุกมันก็เดินเล่นกันในห้องแล้วเราก็มอนิเตอร์ผ่านข้างหลังนี้ก็ได้
นะฮะก็จะเป็นการเอาไปใช้งานนะครับตัวนี้ก็คือจุดเด่นที่ล่าสุดก็คือเป็นทำเป็น Flipgrid AR ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะเลยคือถ้าเกิดเป็นวิธีอื่นเนี่ยครับอาจารย์จะทำ AR วิดีโอเนี่ยอาจารย์ต้องมีรูปบางอย่างไปทำโอเวอร์เลย์มันแล้วก็เอาวิดีโอเราไปแปะตรงนั้นตรงนี้อันนี้คือเปิดแอปส่องปุ๊บก็ได้เลยไอตัว QR code ก็คลิกขวา copy คลิกขวาเซฟไปดาวน์โหลดไปก็ไปแปะกับอะไรก็ได้นะฮะมันก็อยู่ๆก็อาจารย์ก็ได้เป็นวิดีโอใช่ไหมฮะไปแปะในตัวสื่ออื่นๆของเราก็เอาไปเสริมได้นะครับก็ถ้าแปะบนออนไลน์ก็ได้ก็บอกว่าอ่ะตอนนี้ให้สแกน QR เพื่อที่จะรับโจทย์ของรอบนี้เราก็ไม่ต้องพูดใช่ไหมฮะก็ขึ้น QR ค้างไว้จับเวลา3นาทีอย่างนี้เนาะเราก็แวบไปแล้วก็เด็กก็สแกนเราก็ได้พักแล้วก็ทำเขาก็ทำแอคทิวิตี้ของเขาด้วยอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนี้เป็นต้นนะครับนี่คือตัว Flipgrid นะครับที่เอามาใช้นะฮะเป็น AR วิดีโอนะฮะโอเคอีกอันนึงที่ผมว่าน่าสนใจก็คือเฉพาะที่เป็นเครื่องที่เป็น Windows 10นะครับอาจารย์อันนี้เดี๋ยวนะ Flipgrid ครบหรือยังเอ่ยน่าจะโอเคละนะครับอันของทุกท่านไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวผมก็คือhidden ไว้ก่อนนะครับผมก็ไม่โชว์ท่านก็จะในมือถือท่านที่เปิดแอปอยู่ก็จะไม่เห็นวิดีโอเหล่านี้แล้วนะครับครับผม hidden ก็จะไม่เจอนะฮะเดี๋ยวผมลืมไปสาธิตว่าทำยังไงด้วยเนาะจะได้เห็นภาพนะครับผมขออนุญาตกลับมาที่กริดสมมุติติ้งต่างว่าในการสมัครใช้งานอาจารย์เริ่มจากการเข้ามาที่คอมพิวเตอร์ดีกว่านะครับบนมือถือมันจอเล็กมันจะทำยากหน่อยตอนสมัครพอเข้ามาปุ๊บก็เราก็มาถึง sign up for free นะฮะเป็นแบบฟรีเนี่ยนะครับปุ๊บเราก็สมัครด้วย Gmail หรือ Hotmail ก็ได้นะครับแล้วก็ต้องเลือกเป็น educator นะฮะถ้าเลือก student มันจะสร้างห้องไม่ได้นะครับเลือกเป็น educator พอสมัครเสร็จปั๊บมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับแต่หน้านี้ตอนแรกตรงนี้อาจารย์ยังไม่มีกริดก็คือเป็น0 grid นะฮะเป็น0 grid นะครับมาถึงปุ๊บผมก็สร้าง new grid ใช่มั้ยฮะ new grid new grid ในที่นี้ก็คือเป็นห้องเรียนอันใหม่นะฮะอันนี้แนะนำว่าตอนที่อาจารย์สร้างเนี่ยให้สร้างเป็น public นะครับถ้าเป็น2อันบนเนี่ยมันจะไปผูกกับอีเมลของระบบของ classroom ของ Google Classroom หรือว่าเป็นของ Microsoft Teams ที่เป็น classroom นะฮะแต่ถ้าเกิดใช้ทั่วไปก็เป็น public นะฮะ PLC public ซึ่งจริงๆเราสร้างไว้ใช้เองได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ตั้งชื่อกริดของเรานะครับสมมุติผมบอกว่า my MOOC ใช่ไหมฮะตั้งชื่อเสร็จแล้วตรงนี้ฮะตัวโค้ดเนี่ยครับเมื่อกี้ผมตั้งชื่อผมอ่ะอาจารย์ก็ลบทิ้งของเขาได้แล้วก็ตั้งชื่อโค้ดของตัวเองนะครับถ้าชื่อนั้นมันยังว่างอยู่ก็เราก็จองเลยนะฮะอันนี้โอเคถ้าเป็น MOOC 1 2 3มี available นะครับแต่ถ้า MOOC เฉยๆไม่น่าจะ available แล้วมันน่าจะมีคนจองเห็นมั้ยฮะเราก็เป็น MOOC 1 2 3ของเราไปก็ได้นะครับอันนี้ผมสร้างเล่นๆเนาะแปลว่าถ้าเกิดผมจองโค้ดนี้แล้วคนอื่นใช้ไม่ได้แล้วนะฮะแล้วผมก็กด next ปึ๊บอันนี้เพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติมถ้าอาจารย์กลัวว่าคนที่ไม่ใช่สมาชิกจะเข้ามาคือเมื่อกี้ต้องรู้โค้ดก่อนนะถ้าไม่รู้โค้ดก็เข้าไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่อันนี้คือเกิดถ้ารู้โค้ดต้องมีรหัสผ่านด้วยสมมติว่าเราจะล็อกอีกชั้นนึงอ่ะนะครับเราก็ตั้งรหัสผ่านตรงนี้ซึ่งรหัสผ่านมันก็จะยากต้องมีตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเลขตัวอักษรพิเศษผสมกันอย่างน้อย8ตัวผมลองละไม่สนุก คือคนจะมาเล่นกิจกรรมกับเราทุกครั้งต้องใส่รหัสทุกครั้งแล้วรหัสมันยากมันก็จะไปแบบ discourage เขาอ่ะคือแทนที่จะอยากใช้ก็เลยไม่ใช้ซะผมก็เลยไม่แนะนำว่าให้ท่านตั้งรหัสผ่านคือแค่รหัสโค้ดเข้าห้องเนี่ยมันก็คนทั่วไปไม่รู้ล่ะเพราะเราเป็นคนตั้งเองนะครับนอกจากท่านทำงานแบบซีเคียวจริงๆก็คือค่อยไปเทิร์นออนมันนะครับเสร็จแล้วเราก็กด launch my grid นะครับก็คือเปิดขึ้นมาก็จะสร้างห้องเรียนอันใหม่ของเราขึ้นมาเนี่ยทีนี้มันคัสตอมไมซ์ได้อีกนะฮะก็คือที่ผมบอกว่าตัวภาพข้างบนของผมคัสตอมไมซ์เองเนาะผมก็ไปคัสตอมไมซ์กริดของผมตรงนี้ก็จะมีชื่อที่เมื่อกี้เราสร้างนะฮะเมื่อกี้เราเลือกเป็นแบบ public นะครับ
ตัวฟีเจอร์ตรงนี้จะให้เด็ก follow ได้ไหมอันนี้ขึ้นตัว subtitle caption เองอัตโนมัตินะนะครับก็ภาษาไทยมันเคยมีแล้วมันหายไป คือเวอร์ชันแรกผมเล่นเนี่ยผมก็ตั้ง caption subtitle เรื่องภาษาไทยโหมันเป๊ะมากอะขึ้นมาแบบตัววิ่งเองไม่ต้องมาเพ่งบ้างพิมพ์ VTT เมื่อกี้เลยครับผมแบบสวัสดีครับผมสุพจน์อะไรเงี้ยขึ้นตัววิ่งเองเลยพอตอนนี้มันหายไปนะครับแต่ถ้าเกิดมันเคยมีของมันเคยมีเดี๋ยวมันคงกลับมาตอนนี้ก็เลยกลายเป็นภาษาถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษนี่โอเคเลยขึ้นตัววิ่งได้นะครับก็จะดีเทคภาษาแล้วก็เลือกภาษาขึ้นมาอันนี้คือภาพที่เราจะเอามาใช้นะครับถ้าเกิดเราเอาที่เขาสำเร็จรูปเนี่ยก็จะมีเป็นหมวดเนาะเป็นแบบ natureเป็น people เป็น texture เนี่ยฮะเราก็เลือกหมวดที่อาจจะใกล้เคียงกับวิชาเราหรือว่าเราชอบภาพไหนฮะแล้วก็เลือกเข้าไปเงี้ยนะครับถ้าเกิดเราไม่ชอบเราจะทำเองเนี่ยอาจารย์ก็ไปสร้างภาพเองนะฮะขนาดอยู่ที่ 1,500x500 พิกเซลนะครับตั้งค่า 1,500x500 พิกเซลเสร็จแล้วเราก็ดีไซน์ของเราเองดีไซน์เสร็จก็อัพโหลดขึ้นมาบนนี้ก็จะเป็นรูปของเราเองไงของผมที่ผมขึ้นเป็นชื่อผม learning platform ผมแล้วก็มีรูปผมเนี่ยผมก็ไปทำเองแล้วผมก็เอาขึ้นมานะฮะให้ทายว่าทำเองผมทำด้วยอะไรฮะหอยทำด้วยหอยคือเขาบอกว่าทำอย่างอื่นไม่เป็นใช่ไหมอย่างเงี้ยคือมันทำได้ไงก็เลยโอเคก็ทำที่ PowerPoint นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าอันที่ผมทำไว้อันนี้Flipgrid อันนี้คือดีไซน์ขึ้นมานะครับ 1,500x500 พิกเซลนะครับทีนี้บอกอ้าวแล้วรู้ได้ไงว่าคือ 1,500x500 พิกเซลที่ PowerPoint เราฮะตรงตั้งค่าหน้ากระดาษเนี่ยครับดีไซน์แล้วก็ตัวขนาดกระดาษนะฮะสไลด์ไซส์เนี่ยนะครับตรงกว้างคูณยาวตรงเนี้ยบางเครื่องก็เป็นหน่วยเซนติเมตรบางเครื่องเป็นหน่วยนิ้วใช่ไหมครับแต่เมื่อกี้ผมได้โจทย์ว่าคือ1,500x500 พิกเซลนะตั้งแต่2013ขึ้นมาเนี่ยครับอาจารย์พิมพ์ตัวเลขพิกเซลไปเลยเดี๋ยวมันคอนเวิร์ตให้อัตโนมัตินะครับคืออย่างเมื่อกี้ก็คือกว้าง 1,500 ใช่ไหมครับก็คือตรงนี้ผมก็คือต้องพิมพ์ 1,500 ผมก็ลบทิ้งก่อนเนาะ1500เว้นวรรค pixel พิมพ์ไปดื้อๆอย่างนี้เลยครับผมเดี๋ยวมันคอนเวิร์ตเป็นเซนติเมตรเป็นนิ้วให้ตามเครื่องของเรานะฮะก็เสร็จแล้วกล่องล่างก็คือ500นะฮะผมก็เนี่ยมันคอนเวิร์ตเป็น39เซนให้ผมข้างล่างผมก็ลบทิ้ง500 pixel นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็กดโอเคปุ๊บสไลด์ผมนี่คือ 1,500 ละผมก็ดีไซน์ใส่สงใส่สีตามที่ผมดูดมาเรียบร้อยเซฟเป็นรูปภาพอัพโหลดขึ้นไปบน Flipgridก็ได้เป็นคัสตอมไมซ์แบนเนอร์ของผมเองละผมก็ใส่ชื่อวิชาผมได้ถูกไหมใส่ขึ้นใส่ตาสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยต่างๆได้ก็จะดูงามขึ้นนะครับในตรงนี้เนาะนะครับนี่ถ้าเสร็จแล้วก็กดอัปเดตกริดไปปึ้งเรียบร้อยอันนี้ผมอยู่ในกริดของผมในห้องเรียนไมมูกแล้วใช่ไหมฮะเลเยอร์ถัดไปก็คือท็อปปิกส์ถูกไหมฮะผมต้องสั่งการบ้านเด็กมันออโต้เจนเดสคอนเน็กอะไรมาเราก็ไม่เอาก็ทำเป็นฮิดเด้นไปเนาะนะครับก็แดงๆก็ไม่มีเราก็สร้างท็อปปิกเองก็คือการบ้านแอสไซเมนต์ที่1นะครับก็กดเข้าไปสร้างอันนี้ก็คือต้องใส่หัวเรื่องว่าแอสไซเมนต์1คืออะไรว่าให้แนะนำตัวเองเนาะนะครับเสร็จแล้วอาจารย์ตั้งวิดีโอว่าอาจารย์อันนี้ภาษาไทยได้นะวิดีโอนี้จะให้15วิถึง5นาทีใส่เยอะไว้ก่อนได้ใส่เด็กจะอัดสมมติผมใส่ไว้นาทีครึ่งเด็กอัดเกินนาทีครึ่งไม่ได้นะฮะเราตั้งแคปด้านสูงแต่ว่าเขาอัดน้อยกว่านาทีครึ่งได้นะครับก็คืออันนี้เราตั้งค่าเองนะฮะเสร็จแล้วก็อันนี้บังคับด้วยต้องมี description ว่า assignment นี้ควรจะให้เด็กทำอะไรบ้างแล้วก็ใส่คำชี้แจงอะไรอย่างงี้เนาะเราก็พิมพ์คำชี้แจงเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วก็ลงมาอันนี้ถ้าอาจารย์ turn on เนี่ยวิดีโอที่โพสต์ขึ้นไปเมื่อกี้เพื่อนๆจะไม่เห็น
แต่ผมปิดอยู่คือเพื่อนจะเห็นเลยแต่ถ้าเกิดผมเทิร์นออนเนี่ยก็คือมันจะส่งมาให้เราก่อนแล้วเราตรวจแล้วโอเคเราค่อยปล่อยเข้าไปมันจะ hidden by default แล้วเราค่อยไปเทิร์นออนมันนะแต่ถ้าเกิดเราปิดก็คือมันจะโชว์ตั้งแต่แรกเลยนะฮะแล้วก็อันนี้ตั้งเวลาได้ว่าหมดเขตวันไหนนะครับอันนี้คือตัวเครื่องมือเสริมที่จะใส่สติ๊กเกอร์ต่างๆก็ปล่อยมันไปจุดนี้ก็ดีฮะคืออาจารย์ใส่ทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมได้โดยการวาง URL นะครับแล้วก็เขียนคำอธิบายว่าอันนี้คืออะไรถ้าอาจารย์มีลิงก์ไปที่ PDF ลิงก์ไปที่ e-book ลิงก์ไปที่วิดีโอก็วางแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆ add another attachment ไปเรื่อยๆเวลาเด็กเข้าไปในแอป Flipgrid เข้าไปใน assignment นี้ปุ๊บมันจะมีให้เด็กอ่านก่อนว่าเด็กต้องไปอ่านพวกนี้มาก่อนแล้วค่อยมาทำก็ได้นะฮะก็คือ add ตรงนี้เข้าไปได้ตรงฟีเจอร์ก็ปล่อยไว้ให้เด็กเล่นเยอะๆนะครับตรงนี้ฮะ reaction ก็คือจะยอมให้เด็กเขาส่ง reaction ต่างๆได้ไหมนะครับถ้าเทิร์นออนไปเขาก็จะโอเคได้นะครับข้างล่างสุดท้ายฮะตรงที่เรื่องของการวัดประเมินที่เมื่อกี้ผมบอกว่าตัวรูบิกถ้าเกิดเราไม่เลือกอะไรเนี่ย default มันจะเป็น performance กับ ideas นะฮะถ้าจะสร้างเองก็คือมา custom feedback ที่ผมตั้งรูบิกเองนะครับจากก็กด custom feedback ปุ๊บcustom feedback แล้วมันก็จะมีให้สร้างตัว custom feedback นะครับปุ๊บอย่าให้ add criteria คืออันนี้ผมสร้างไว้เยอะแยะเลยเนาะถ้าเกิดไม่มีจะโล่งๆเนาะอาจารย์ก็กดสร้างใหม่ก็ให้เอาใส่ว่าสิ่งที่อาจารย์จะวัดเด็กคืออะไรแล้วก็ต้องเขียนบังคับว่า activity เนี่ยอะไรถึงเรียกว่าดีอะไรถึงเรียกว่าไม่ดีอย่างเงี้ยนะฮะตัวนี้ก็เหมือนบังคับเราว่าเราต้องนึกในใจว่าเวลาเราจะไปวัดเด็กเนี่ยเราจะใช้เกณฑ์อะไรอะไรถึงเรียกว่าดีอะไรถึงเรียกว่าไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับก็คือบางทีคือขึ้นสีแดงว่าต้องพิมพ์ไม่พิมพ์ไม่ได้แล้วก็ตั้งเรนจ์คะแนนว่าอันเนี้ยอาจารย์จะให้เวทเท่าไหร่สมมุติอันนี้บอกว่าก็สัก5ก็พอก็จะเป็นเต็ม5แล้วอาจารย์ก็ตั้งรูบิกที่2 3 4เข้าไปแล้วเราก็ไปเลือกว่าอันเนี้ยสมมุติคะแนนเต็ม20ผมมี4อันอันละ5คะแนนงั้นพอผมเกรดเด็กเสร็จปุ๊บมันจะเต็ม20พอดีนะฮะหรือถ้าเราให้อะไรเยอะก็ใส่คะแนนนั้นเยอะนะครับอันนี้ก็กด create ไปปุ๊บก็จะ add เข้าไปในหน้าจอเราอันไหนก็ติ๊กถูกอันนั้นนะครับถ้ามีหลายอันอยู่แล้วก็ติ๊กถูกไปอย่างเงี้ยฮะก็จะเลือกอันนั้นขึ้นมาแล้วก็กด create ดื่มใส่ topic พอเขียนเสร็จปุ๊บนะครับก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราผมอยู่ภายใต้ท็อปิกชื่อ assignment 1แล้วนะฮะถ้าสังเกตด้านบนเนี่ยมันจะมาเป็นบรรทัดก็คือจากกริดของผมชื่อ my mooc นะครับใต้ mooc ขึ้นมาก็คือมี assignment 1พรุ่งนี้ผมเพิ่ม assignment 2ก็ได้3ก็ได้ถูกไหมฮะแล้วตอนนี้พอผมบอกให้นักเรียนเข้ามาปุ๊บเด็กก็เข้ามาชื่อ mooc 1 2 3ปุ๊บก็จะเจอ assignment 1ถ้าเด็กส่งวิดีโอเข้ามาก็จะมาปรากฏที่นี่ซึ่งจะมีกี่อันก็ได้นะครับแล้วผมก็เอาไปทำเป็น QR code ได้นะฮะอันนี้คือตัว Flipgrid นะครับ Flipgrid ก็อยากให้ลองเอาไปใช้ดูเพราะว่าพื้นที่บนคลาวด์ Unlimited แล้วก็เป็นเรื่องของวิดีโอนะฮะ feedback กันได้นะครับหรือผมจะไอเดียเมื่อกี้คือเราไม่ต้องให้เด็กอัดเราอัดตัวเองก็ได้แล้วก็อัพขึ้นไปนะครับก็กลายเป็นซีรีส์วิดีโอซึ่งถ้าผมทำเสร็จแล้วผมก็ได้ QR code แต่ละตอนใช่มั้ยแล้วผมก็ไปวางไว้แล้วคนก็มาส่องวิดีโอผมกลายเป็นวิดีโอ AR นะฮะเล่าเป็นสตอรี่เป็นฉากๆไปอย่างเงี้ยเนาะนะครับก็สนุกดีเหมือนกันนะฮะถ้าอาจารย์ทำหนังสือแล้วมีวิดีโออยู่ในนี้เปิดมาปุ๊บส่องปุ๊บก็เห็นเราพูดขึ้นมาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตัววิดีโอนะฮะโอเค15ทีสุดท้ายอีกแอปพลิเคชันนึงที่ในตอนนี้มีอยู่ในiOS ก็คือ iPhone iPad นะครับแล้วก็บนคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็น Windows 10นะครับมันชื่อว่าWhiteboard นะอันนี้ใช้ฟรีครับผมนะครับ Whiteboard ใช้ฟรี
ตัวนี้ข้อดีก็คือว่ามันเอามาผสมผสานกับเรื่องการเรียนสอนออนไลน์ยังไงก็คือสมมติผมสอนเด็กอยู่เนี่ยนะครับผมสามารถสร้างเป็นวิร์ชวลไวท์บอร์ดที่คนเข้ามาจอยเนี่ยเป็นพันๆคนได้นะฮะซึ่งทุกคนที่เข้ามาคือเราก็แค่อินไวท์เข้าไปนะครับเขาก็จะเข้ามาจอยในเซสชั่นตรงนี้ได้มองภาพก็คือเหมือนจะมีกระดานไวท์บอร์ดที่แบบขวาอินฟินิตี้ซ้ายอินฟินิตี้แล้วมันก็ตามไปในมือถือด้วยนะครับสมมติว่าเทอมนี้ผมลงทะเบียนเรียนไว้3วิชาอาจารย์ทั้ง3วิชาใช้ไวท์บอร์ดหมดเลย3วิชานี้ก็ติดตัวผมมาตอนที่อาจารย์จดเขียนในห้องแล้วผมก็สามารถเข้าไปจดเขียนในกระดานนี้ได้ด้วยนะครับผมลองกดสร้างอันใหม่ให้ดูปุ๊บพื้นหลังเราสามารถเลือกได้ว่าต้องการเทมเพลตแบบไหนตอนนี้มีแบบ ink to shape ink to table อะไรอย่างเงี้ยจะมีขึ้นมานะครับแล้วก็ export ไปที่ต่างๆได้นะครับข้างล่างนี้ก็จะมีตัวเทมเพลตนะฮะอาจารย์ต้องการเทมเพลตแบบ brainstorming แบบอะไรเงี้ยครับก็ดีเทมเพลตมาให้นะครับซึ่งมันก็จะเป็น default อ่ะฮะสร้างกล่องนู่นกล่องนี้ให้เราทีนี้ผมลองเอาปากกาเขียนเนาะผมเลือกปากกาสีฟ้าอันนี้บังเอิญหน้าจอผมเขียนได้นะก็ใช้เมาส์ก็ได้นะครับผมลองวาด5เหลี่ยมเราวาดไม่ต้องตรงเดี๋ยวมันปรับให้ตรงเองนะฮะวาดวงกลมนะครับวาดสามเหลี่ยมเราวาดยังไงก็ได้มันเดี๋ยวมันปรับให้ตรงเองนะฮะเสร็จแล้วถ้าเกิดผมย่อขนาดไปผมย้ายที่นะครับผมย้ายที่ก็คือนี้เป็นอินฟินิตี้ของไอ้ไวท์บอร์ดผมเนี่ยนะครับผมลองเอาปากกาสีดำผมลองวาดสี่เหลี่ยมนะฮะมันก็ปรับให้ผมลองขีดแบ่งครึ่งมันรู้ว่าผมต้องการทำเป็นเทเบิลผมกดบวกเพิ่มคอลัมน์กดบวกเพิ่มแถว2แถว3ก็คือมันคิดให้เองเสร็จเลยนะฮะทีนี้ลองอีกอันนึงคือผมลองเขียนเนาะนี่คือเขียนลายมือแบบตัวเขียนนะฮะเดี๋ยวผมลองดูว่าผมเอาตัวนี้นะครับมาวงรอบตัวนี้มันบอกว่ามันจะคิดให้ตรงไม้เท้ากายสิทธิ์เนี่ยนะครับผมลองคลิกปุ๊บลายมือไม่สวยเดี๋ยวปรับให้สวยเองคือมันนี่คือมันมี AI อยู่ข้างหลังนะฮะแต่อันเนี้ยก็คือผมกดบวกคนนะครับแล้วผมจะเชิญคนเข้ามาอีกพันคนก็ได้ที่อยู่ในวงนี้นะฮะเราคอนโทรลได้ว่าใครบ้างเข้ามาแล้วทุกคนก็จะเห็นถ้าเรามองภาพว่านี่คือกระดานที่ทุกคนมา brainstorming กันเราให้เขาไปแล้วถ้าเกิดผมจะไปคุยกันต่างหากผมก็ยุบย่อผมก็ไปเปิดแอร์เรียใหม่แถวด้านซ้ายปุ้นๆผมก็เขียนของผมได้นะครับก็คืออยู่ข้างในนี้นะครับหรือว่าอันนี้เดี๋ยวผมลองดูผมเปิดในมือถือเนื่องจากผม sign in เป็น account เดียวกันนะครับผมก็จะสามารถทำไอ้ตัวเนี้ยที่เพิ่งสร้างเนี้ยมันจะตามมาในมือถือผมด้วยนะครับมาแล้วนะครับผมเข้าไปเดี๋ยวผมจะลองเขียนลงไปในกล่องสี่เหลี่ยมที่เป็นตารางนี้นะครับถ้าผมเขียนไม่พอมันขยับช่องให้เองนะฮะแล้วนี่คือผมเขียนในมือถือแล้วมันก็รีเฟรชแบบเร็วๆเรียลไทม์ในนี้เลยนะฮะเกินมือถือมันเล็กนั่นก็คือใส่ไปเนี่ยก็จะมียูสเซอร์1ยูสเซอร์2ขึ้นมาถึงเป็น10คนก็ได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเรียกไม้บรรทัดขึ้นมาก็ได้นะครับตรงนี้มีไม้บรรทัดปุ๊บนี่ฮะแล้วก็ขีดเส้นตั้งวัดองศาได้นะครับจะเรียนอะไรก็ได้หรือเอายังลบมาลบเอาไฮไลท์มาขีดว่าตรงนี้คือไฮไลท์อะไรเงี้ยนะครับเอายังลบมาลบก็ลบทิ้งเอามันทัดลงไปอย่างเงี้ยนะฮะพวกนี้ก็คือเป็นต
ัวภาพที่เราเอาขึ้นมาก็แอด PDF ไฟล์แอดสติ๊กเกอร์นี่เด็กชอบสติ๊กเกอร์ก็แปะสติ๊กเกอร์นะฮะเคมงเคมีแอดนู่นแอดนี่แอดเวนเจอร์เนี่ยฮะก็แปะเข้ามาถ่ายรูปก็ได้นะครับถ่ายรูปจะนะขอโทษนะผมลองถ่ายรูปนะ1 2 3เดี๋ยวมันอัปโหลดแป๊บนึงก็เธอจะขึ้นมาอยู่ตรงเนี่ยมันรูปผมอยู่ตรงนี้แหละนะครับตรงเนี้ยฮะตรงที่มันโล่งๆขาวๆเนี่ยครับเดี๋ยวมันรีเฟรชนิดนึงมาแล้วนะฮะถ้าเกิดเราเด็กทำกิจกรรมอยู่ก็ถ่ายรูปส่งขึ้นมามีปุ๊บ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 คือมันรับได้หมดเลยฮะทั้งไฟล์ทั้งภาพทั้งต่างๆแล้วพอทำเสร็จเนี่ยเราก็สามารถเอ็กซ์พอร์ตมันไปในที่ต่างๆได้นะครับก็คือจะมีเซ็นไปวันโน้ตเซ็นไปทีมเซ็นเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็นอะไรเงี้ยฮะได้หมดเลยตัวนี้ก็เอามาช่วยได้คือสมมุติเราสอนอยู่แล้วก็แชร์หน้าจอนี้ขึ้นมาเด็กเป็นเมมเบอร์อยู่เขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แหละเขาก็สามารถอินเตอร์แอคกับเราได้อยู่ที่เราจะจัดกิจกรรมว่าให้เขาทำอะไรหรือจะแบ่งให้ใครขึ้นมานะครับระหว่างที่เราสอนอยู่ตรงนี้ก็ได้นะอันนี้เป็นเครื่องมือฟรีแล้วก็อีกสักพักก็จะมี available ใน Android นะครับตอนนี้ก็คืออยู่ใน iPad iPhone แล้วก็ใน Windows 10นะครับอีกแป๊บนึงมันก็มาพรุ่งนี้มันจะแป๊บเดียวนะครับแต่มันเจ๋งนะเมื่อกี้มันเขียนแล้วมันก็ลายมือไม่สวยมันก็ปรับให้ผมสวยเองได้นะครับถ้าตอนที่ผมส่งชื่อไปเนี่ยผมจะอินไว้ด้วยอีเมลตอนที่เขามาเขียนชื่อเขาจะลอยขึ้นมาในหน้าจอกลางเนี่ยครับเป็นไอ้กลมๆเมื่อกี้เนี่ยฮะถ้าเอาเมาส์ไปจ่อก็จะขึ้นเลยว่าชื่อนี้มาจากอีเมลนี้อะไรเงี้ยครับก็จะเห็นว่าใครเป็นคนเขียนตรงนั้นอยู่คล้ายๆกับ co-authoring เลยฮะ collaboration ก็เกิดขึ้นตรงนี้ได้ซึ่งจริงๆถ้าเราถ้าเกิดไปเอาเทมเพลตเนี่ยเทมเพลตมันจะทำเป็นเทเบิลอะไรให้ฮะมันก็จะมีพื้นที่ให้เด็กสามารถรู้ว่าต้องกรอกตรงไหนอะไรไงแต่นี่ผมสร้างเองก็จะเป็นแบบกระดานเปล่าๆขึ้นมานิดหนึ่งนะซึ่งถ้าเราดีไซน์ก็อาจจะทำเทเบิลทำอะไรต่างๆเอาไว้ก่อนแล้วก็แต่ข้อดีคือมันเสร็จแล้วมันก็ตามมาในมือถือไม่ใช่เพราะผมนะคือถ้าเกิดเด็ก200คนอยู่ในกลุ่มนี้ไอ้ตัวนี้ก็ตามไปในมือถือของเด็กทุกคนนะครับแล้วก็ในมือถือเขาก็จะมีของหลายๆวิชาที่เขาเข้ามาเรียนด้วยกันอยู่ในตัวนี้ด้วยนะก็เป็นแอปฟรีอีกตัวหนึ่งนะที่ชื่อว่าไวท์บอร์ดนะครับไวท์บอร์ดตัวสุดท้ายจริงๆแล้วตอนนี้เวลางวดเข้ามาหลายๆมหาวิทยาลัยครับอาจารย์หลายๆมหาวิทยาลัยมีตัว Office 365ใช้อยู่นะครับถ้าไม่มีบอกผมได้ผมขึ้นฟรีนะครับผมนะฮะผมช่วยได้นะฮะอันนี้เริ่มโฆษณาขายของนิดนึงนะฮะคือที่ใช้ฟรีมันมีแอปที่ชื่อว่าทีมนะครับแอปที่ชื่อว่าทีมอยู่ในนี้นะฮะแอปที่ชื่อว่าทีมอยู่ใน365ของเรานะฮะเดี๋ยวผมลองเปิดทีมให้ดูนี่เพื่อความเสถียรผมอาจจะเปิดในเครื่องผมให้ดูตัวทีมก็คือเป็นตัวเล่นฟรีใน365ทีมคืออะไรทีมคือให้มองไว้ว่าเป็นแพลตฟอร์มนะฮะที่เป็น virtual learning platform ได้แหละก็คือพอเราสร้างเสร็จปุ๊บมันจะมีช่องแชทนะฮะให้เป็น conversation นะครับมีช่อง conversation ตรงนี้นะครับซึ่ง conversation เนี่ยเราก็คือเด็กก็คือพิมพ์คุยกันได้เลยในนี้นะครับก็คือเวลาเราสร้างไลน์กลุ่มสร้าง Facebook กลุ่มขึ้นมาเพื่อให้เด็กสามารถคุยกันได้ถูกไหมนะครับแต่ในทีเนี่ยมีให้เลยเสร็จแล้วในการที่เขาโหลดไฟล์ขึ้นมา attach ไฟล์ขึ้นมาในช่องเนี้ยเหมือน line เนี่ยมันไม่หายไปไหนมันเก็บมาที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไฟล์ให้อัตโนมัตินะครับทั้งรูปภาพทั้งเอกสารทุกอย่างจะมาหมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทั้งล่างนี้ก็คืออินทิเกรตกับพวกที่เป็นแบ็คข้างหลังของ Microsoft หมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็น Word Excel PowerPoint ต่างๆนะครับรวมทั้งตัว Flipgrid เองก็สามารถแอดเข้าไปในทีมได้นะฮะก็จะง่ายขึ้นในการทำงั้นถ้าสมมติเอา Flipgrid ใส่ในทีมด้วยเนี่ยผมจะไม่ต้องอะไรผมจะไม่ต้องไปบอกโค้ดเด็กอ่ะนะครับเด็กก็จะสามารถที่จะเรียนรู้ได้เองเลยนะฮะตรงนี้นะครับผมลองตัวอย่างว่าผมติ้งต่างผมเอาเข้ามาทีมนี้เนาะนะครับเอกสารรูปภาพเนี่ยพอผมโพสต์เข้าไปมันจะมาเก็บไว้ที่ไฟล์ให้เนี่ยการรีทีฟกลับมามันง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ตรงหน้าคอนเวอร์เซชันตรงนี้ผมก็สามารถที่จะใส่สติ๊กเกอร์นะครับอันนี้ของมันต้องมีเนาะพวกกิฟต์เกิร์ฟต่างๆเนี่ยครับ
พวกนี้มีมาให้ละนะครับใส่อีโมจิคอนอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นอนิเมตอีโมจิคอนนะฮะพวกนี้ได้เลยทีนี้สาระสำคัญที่ผมเอามาใช้คือนี้ฮะระหว่างที่ผมเอาเด็กเข้าทีมเรียบร้อยใช่ไหมครับผมจะทำการสอนนะฮะผมก็สามารถเปิดกล้องตรงนี้นะครับก็คือเขาอินทิเกรตกับตัวSkype ของ Microsoft นะฮะต่อไป Skype จะไม่มีละ Skype จะถูกย้ายเข้ามาอยู่ในทีมใครจะใช้ Skype ก็คือต้องโหลดแอปชื่อว่า Teams มาใช้นะครับข้อดีของนี้คือไม่เหมือนคู่ไปคือเปิดกล้องแล้วมันถ่ายทอดสดเลยตอนนี้มันยังไม่ถ่ายทอดสดเพราะผมยังไม่พร้อมผมก็จะต้องนั่งจัดแสงจัดที่ให้เรียบร้อยก่อนอย่างนี้นะฮะแล้วพอผมกดว่า Meet Now เนี่ยมันถึงจะเริ่มถ่ายทอดไม่งั้นตอนที่เรายังไม่พร้อมเนาะยืนอยู่อะไรอยู่ข้างหลังเป็นอะไรเงี้ยมันก็คือเราสามารถที่จะรออย่างนี้มันตั้งไว้ให้รอโครงการก็คือให้พิมพ์หัวข้อผมตั้งไปอย่างนี้นะผมก็กด Meet Now ปุ๊บตอนนี้ออนไลน์แล้วนะครับเด็กที่อยู่ในห้องนี้ในทีมผมก็จะเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับทางขวาก็จะนี่ของจริงดีกว่าโอเคทางขวามันก็จะแชทกับผมได้นะครับก็คือพิมพ์แชทกับผมได้มีใครบ้างอินไวท์คนได้นะฮะเสร็จแล้วตรงกลางนี้ก็จะมีฟังก์ชันเยอะๆเลยอย่างเช่นผมกด Start Recording เหมือน Facebook Liveผมเรคคอร์ดเสร็จปุ๊บพอผมสต็อปน่ะวิดีโอนี้มันถูกแปะเข้าไปในไทม์ไลน์แล้วเด็กที่เข้ามีตติ้งไม่ทันเข้ามาเรียนไม่ทันก็มาดูย้อนหลังได้พร้อมทั้งวิดีโอตัวเนี้ยมันจะถูกฟีดเข้าไปเก็บไว้ในอีกแอปพลิเคชันนึงของ365ชื่อว่าสตรีมสตรีมก็คือเหมือน YouTube ของ Microsoft นะฮะซึ่งในสตรีมอาจารย์สามารถเอาวิดีโอเนี้ยไปทำเป็นอินเตอร์แอคทีฟวิดีโอได้คือดูไป2นาทีปุ๊บมีคำถามขึ้นมาถามตอบคำถามเสร็จแล้วค่อยดูวิดีโอต่อผมสามารถทำอย่างนั้นได้ในสตรีมนะฮะก็คือเราสอนตรงนี้ได้แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับอันนี้คือ start recording นะครับปุ๊บแล้วก็อันนี้ผมกดขึ้นมาก็ข้างล่างผมสามารถแชร์วิดีโอนะฮะแชร์ไอ้ไวท์บอร์ดเมื่อกี้นี้แล้วเด็กที่อยู่ในคอลกับผมก็คือสามารถเล่นวิดีโอเล่นไวท์บอร์ดกับผมได้แชร์หน้าจอได้นะครับตัวนี้เนี่ยคือคนเข้ามารวมๆกันนะครับพร้อมๆกันได้ตอนนี้ให้ 5,000 คนวิดีโอคอลนะอินเตอร์แอคทีฟ2ทาง 5,000 คนถ้าเป็นแบบบอร์ดแคสต์ได้ 10,000 วิวเวอร์ 10,000 คนเข้ามาดูนะฮะแบบบอร์ดแคสต์แต่บอร์ดแคสต์คือของเราดีกว่าคือว่าถ้าถึงแม้บอร์ดแคสต์ทางขวาผมยังมีแชทให้อยู่เขาก็แชทเข้ามาได้นะครับแชทเข้ามาได้อันนี้ก็คือการทำไอ้ตัวเนี้ยก็คือเป็นการอัดวิดีโอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็คือคุยกันอันนี้คือโชว์คอนเวอร์เซชันคือจะมีแชทตรงนี้นะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บตัวนี้มีออโต้ซับไตเติลด้วยนะถ้าเกิดในกรณีที่เราพูดภาษาที่มันรู้จักอะฮะ มันก็จะขึ้นซับไตเติลตัววิ่งนะครับเป็นภาษานั้นๆให้ผมนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างของการใช้ทีมจริงๆมันมีฟังก์ชันที่ผมหาไม่เจออีกฟังก์ชันที่มันดีมากก็คือคำว่า blur background เราเคยเห็นข่าวที่ CNN สัมภาษณ์อยู่แล้วมีลูกวิ่งตัดหลังแล้วพ่อเขาก็จะแบบอึดนิดหนึ่งใส่สูทอย่างดีเราอยู่บ้านแต่ว่าลูกเปิดประตูเข้ามาไอ้ตัวนี้มีฟังก์ชันหนึ่งแต่ผมพี่หาไม่เจอมันเรียกว่า blur background มันจะเบลอข้างหลังเห็นแต่หน้าผมชัดถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีเด็กวิ่งตัดหลังก็ไม่เห็นนะฮะก็คือเราเอาไปประชุมอยู่ข้างนอกอยู่ร้านกาแฟไม่ให้เห็นคนอื่นอย่างเงี้ยก็ใส่เบอร์แบ็คกราวด์ได้นะครับโอเคอันนี้ผมวางหูไปเพื่อนผมอาจจะงงหน่อย อันนี้คือตัวทีมนะฮะก็คือใช้ได้ฟรีอยู่ใน365นะของเรานะครับในกรณีที่ผม สอนแบบไลฟ์สดอ่ะผมก็ทำนี้ก็ได้เพราะว่าผมอัดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเก็บข้อมูลผมทุกอย่างวิดีโอผมเนี่ยเข้าไปไว้ในตัวสตรีมนะฮะสตรีมปุ๊บนี่ตัวนี้ก็เป็นพื้นที่อันลิมิเต็ดเหมือนกันนะครับก็คือเมื่อกี้มันจะออโต้นะผมมีตติ้งในทีมผมเรคคอร์ดไว้เรคคอร์ดเสร็จปุ๊บมันจะออโต้อัปโหลดตัววิดีโอผมขึ้นมาที่นี่นะครับให้ผมเลยนะฮะ
แล้วก็อย่างนี้นะฮะอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมเคยมีตติ้งไว้ตรงเนี้ยครับมันก็อัปโหลดขึ้นมาให้เองอัตโนมัตินะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมจะลองทำนะฮะคือว่าผมคลิกเข้าไปที่วิดีโอนี่หยุดก่อนแล้วทีนี้ทางขวานี่ฮะอาจารย์เห็นว่า interactivity นะครับผมกด add new นะฮะเขาจะให้ผมไปเอา URL ของตัวข้อสอบพอผมข้อสอบมาใส่ปุ๊บมันก็บอกว่าข้อสอบเนี่ยจะให้ปรากฏที่วินาทีที่เท่าไหร่สมมติว่าดู VO ไป3ครึ่งวิเนี่ยฮะ34แล้วให้ป๊อปอัพวิดีโอขึ้นมาวิดีโอจะหยุดแล้วก็จะมีคำถามโผล่ขึ้นมาคนก็ต้องตอบคำถามตอบ3กดส่งคำถามปุ๊บก็จะค่อย continue ดูวิดีโอต่อทำให้วิดีโอตัวนี้มันมีปฏิสัมพันธ์ละผมก็อาจจะมาร์กจุดว่าถามคำถามตรงนี้ทีนึงถามคำถามข้างหลังนี้ทีนึงใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนจบก็อีกคำถามหนึ่งทีนึงอย่างเงี้ยนะครับก็เขาก็สามารถที่จะใส่ตรงนี้ไว้ได้หลายคนดีไซน์งี้ฮะว่าที่ผ่านตอนแรกเนี่ยให้ดูเฉยๆไปก่อนเนาะเสร็จแล้วอาจารย์มาใส่คำถามตรงนี้ข้างท้ายประมาณ5วิสุดท้ายถ้าเด็กมันขี้โกงดูแค่ข้างหน้ามันจะไม่ได้ส่งงานเราเฉพาะคนที่ดูจนจบเขาจะรู้ว่ามีงานต้องส่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หลายคนก็ดีไซน์ประมาณนี้ก็จะล็อกอย่างนี้ได้นะครับงั้นข้อดีของนี้คือมันก็เบ็ดเสร็จแล้วก็เพิ่มกิมมิกเรื่องของอินเตอร์แอคทิวิตี้ให้กับวิดีโอเรานะครับโดยที่การทำก็ง่ายมากก็คือเอาลิงก์ URL ของฟอร์มมาใส่แล้วก็กำหนดเวลาว่าไว้ตรงไหนแล้วก็กดแอดเข้าไปแค่นี้เองเสร็จแล้วนะฮะวิดีโอเราก็จะมีตัวนี้ละแล้วก็ผมเอาวิดีโอนี้ไปฝังไว้ในทีมได้นะก็คือในทีมเนี้ยผมกดบวกผมจะแอดอะไรก็ได้ในนี้ฮะรวมกระทั้งตัวนี้เห็นไหมฟิปกริดผมก็แอดฟิปกริดเข้าไปในทีมนี้ได้นะครับมันก็แค่ถามว่าผมจะเอาฟิปกริดชื่ออะไรนะฮะนี่ผมใส่ซัพพอร์ตเมื่อกี้ที่ผมให้อาจารย์ใช่ไหมฮะปุ๊บมันก็ดีเทคเจอแล้วเห็นไหมเลิร์นนิ่งแพลตฟอร์มมาละกดเซฟปุ๊บเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในทีมนี้ก็ไม่จำเป็นต้องรู้รหัสผมพอเขาเข้าทีมปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถที่จะส่งวิดีโอให้ผมได้แล้วนะกดจากนี้ของเราที่ค้างอยู่นะฮะที่เปิดเข้าไปก็จะดูวิดีโอของเราได้เลยนะครับอันนี้ก็คงเป็นภาพรวมของการใช้เครื่องมือใกล้ๆตัวสร้างสื่อวิดีโอใช่ไหมฮะวันนี้เยอะแยะเลยนะฮะผมจดมานี่เมื่อกี้แอบดูอยู่ว่าบางทีจำไม่ได้กันคือเตรียมมาเยอะ เตรียมไว้อะไรบ้างนะครับเราเริ่มต้นจากเครื่องมือก่อนว่าท่านที่เป็น2013เก่าหน่อยใช่ไหมฮะก็ไปโหลดตัว Office Mix นะครับที่ให้ URL ท่านไปนะครับก็เป็น aka.ms/iec2019 แล้วก็ mix นะฮะ Office Mix ถ้าไม่เข้าจำไม่ได้เดี๋ยวคุยถามกันได้นะครับแล้วก็มาพูดเรื่องของการใช้สีใช่ไหมฮะใช้ฟอนต์เพลงประกอบพวกนี้มีส่วนประกอบเลยเนาะก็คือเข้าไปที่ facebook.com/sound/correction นะครับแล้วเราก็มีเรื่องของการใช้ลายง่ายๆอัดการ์ตูนผมว่าอันนี้ก็มันเนาะคือคิดอะไรไม่ออกแค่นี้ก็สนุกแล้วนะครับให้เด็กส่งเข้ามาก็ได้หรือเด็กอัดการ์ตูนจากลายแล้วก็ส่งเข้ามาในฟิปกริดได้ไหมได้ง่ายเหมือนกันนะครับฟิปกริดนี่คือตัดต่อวิดีโอก่อนได้นะทำจิงเกิลทำทีเซอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็เอาขึ้นมานะครับไปสัมภาษณ์คนก็ได้นะครับยังเคยคิดมีนิสิตป.เอกคุยกันว่าผู้เชี่ยวชาญมีหาตัวยากจังเลยหรืออย่างเงี้ยนะฮะส่งฟิปกริดไปเลยท่านก็พูดมาวิเคราะห์งานของหนูเป็นยังไงนะครับ7ท่านแล้วก็แชร์ให้ที่ปรึกษาดูได้ด้วย ไม่ต้องเดินทางไกลซึ่งก็ดีเดี๋ยวอาจารย์ปรึกษาก็สามารถที่จะคอมเมนต์กับอาจารย์คะแต่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยตรงนี้นะครับอะไรเงี้ยเอาไว้ก็ว่ากันไปเนาะก็คุยกันเหมือนถกกันได้นะครับก็มีเรคคอร์ดให้เห็นนะฮะอันนี้ก็ประยุกต์ใช้ได้เยอะแยะเลยนะตัวฟิปกริดนะครับซับไตเติลนะฮะซับไตเติลผมเชื่อว่าน้อยคนมากที่จะรู้วิธีที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ท่านฟังนะฮะที่เราใช้โน้ตแพดนะฮะพิมพ์ขึ้นต้นว่าเว็บ VTT ใส่เวลานะครับใส่คำซับไตเติลเซฟเป็น .vtt เฉยๆใช่ไหมครับแล้วก็เลือกตามผมบอกเมื่อกี้เนาะนะครับคำขั้นตอนมีวิดีโออยู่ใน YouTube ผมนะดูซ้ำได้นะฮะแล้วก็เราอัด PowerPoint ที่เป็นแบบมีวิดีโอเราใช่ไหมฮะหรือจะทำเป็นภาษามือนะครับผมหรือเพิ่มเติมอย่างอื่นได้ก็ตัดต่อให้เสร็จในตัวนะครับมีการทำตัวอะไรอีกเมื่อกี้นี้ไวท์บอร์ดใช่ไหมฮะมีการทำไวท์บอร์ดนะครับไวท์บอร์ดแบบง่ายๆเอามาเล่นอินเตอร์แอคทีฟกันได้นะฮะ
ที่เหลือก็คือเรื่องของกิมมิกแอนิเมชัน PowerPoint ที่ผมทำแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บนั่นอาจจะเป็นตัวอย่างนิดเดียวครับผมอาจารย์ลงไปดูใน YouTube ผมมีอีกเป็นร้อยเลยนะฮะเอามาทำอย่างพอดแคสต์จริงถ้าพอดแคสต์ง่ายสุดว่ะเปิดทิ้งไว้นั่งคุยกันจิบกาแฟแล้วเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เขาไม่ชอบแบบ perfection คือไม่ชอบแบบทุกอย่าง perfect อ่ะไอก็ไอผิดก็โอ๊ยเอาใหม่คุยใหม่เลยไม่ต้องไปเทคนะฮะคือเขาโอเคเขารู้สึกว่ามันเรียวรู้สึกว่ามันเรียวทำไมคนถึงโทรหาน้าเน็กให้น้าเน็กด่าเพราะมันเรียวไงโทรไปน้าเน็กด่าผมทีใช่ไหมฮะพี่โอ๊ตปาโมดอย่างนี้นะมาถึงก็ใส่เอาก็พูดคำหยุ่งคำหยาบก็มาแต่ว่าคนนี้ชอบแบบพี่มันแบบดูไม่เฟกอ่ะเขารู้สึกว่าเขาจริงใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็แต่เราอาจจะไม่พลาดเยอะหน่อยแต่ว่าถึงพลาดก็ไม่เป็นไรมันรู้สึกว่ามันสดอย่างเงี้ยฮะก็คืออย่างพอดแคสต์ก็ได้แล้วก็ตั้งเวลาไว้นะครับเปิดเพลงคลอไว้พอเพลงจะจบแล้วก็จบรู้เลยเวลา2นาทีกว่าๆนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับผมก็สุดท้ายมีเว็บ3เว็บใช่มั้ยครับที่ผมฝากไว้เนาะนะครับอาจจะขออนุญาตโชว์ให้อาจารย์ดูอีกครั้งนึงกันพลาดเนาะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะไม่รู้ว่าจะดูที่ไหนนะฮะโอเคนะครับก็เป็น3ตัวนี้นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพแล้วก็หวังว่าคงจะเอาไปใช้ได้เยอะๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะในนามของผู้จัดนะคะก็ขอขอบคุณดร.สุพจน์มากในวันนี้ที่ให้ความรู้กับพวกเรานะคะเป็นความรู้ที่ Amazing มากนะคะเครื่องมือใกล้ตัวเป็นประโยชน์ในการใช้ในการเรียนการสอนมากเลยนะคะขอพวกเราตบมือให้ดร.สุพจน์อีกครั้งค่ะ